เปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณครับกลับมาตอนที่2ของรายการมองโลกมองเรานะฮะภาคที่2นี้เราจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกและก็ต่อด้วยเรื่องของประเทศไทยนะฮะเศรษฐกิจปี2558มันเป็นยังไงถ้าเรามองย้อนหลังไปในปี2558แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าปัจจัยใหญ่ที่สุดของปี2558คือราคาพลังงานซึ่งมันตกมาจากน้ำมันบาร์เรลละ120มาจนถึงหน้าวันนี้เหลือไม่ถึง40เหรียญตกมาเยอะมากเหตุผลการตกในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าหลักการ 2-3 ข้อที่ทำให้น้ำมันราคาตกนี่ก็เพราะว่าที่มันตกเพราะว่ามีเหตุการณ์สองสามอย่างที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์แรกก็คือว่าการซึ่งรัสเซียเนี่ยเข้าไปยึดครีเมียแล้วเข้าไปแทรกแซงในยูเครนเป็นเหตุผลให้ต้องปะทะกับทางอเมริกาและทางEUเหตุการณ์ที่สองก็คือว่าความโลภของซาอุดิอาระเบียที่ต้องการจะผูกขาดเรื่องตลาดน้ำมันในโลก2เหตุการณ์นี้ในปี2558ท่านผู้ชมที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ก็จะได้เริ่มเข้าใจแล้วรัสเซียเนี่ยเวลาเขาสู้กันเนี่ยเขาสู้กันทางเศรษฐกิจเพื่อทำให้ทางทหารอ่อนแอเหมือนอดีตที่รัสเซียล่มสลายเนี่ยก็เพราะว่ารัสเซียไปแข่งสร้างอาวุธนิวเคลียร์แสนยานุภาพกับอเมริกาและทางยุโรปทำให้ทรัพยากรที่รัสเซียมีอยู่เนี่ยไม่มากสู้ทางอเมริกาทางยุโรปไม่ได้เนี่ยแทนที่จะใช้ทรัพยากรนั้นไปดูแลประชาชนกลับมาลงทุนทางอาวุธมากกว่าก็เลยทำให้เกิดความอดอยากเลยทำให้รัสเซียพ่ายแพ้และนั่นคือที่มาของกำแพงเบอร์ลินที่ล่มสลายไปนะฮะตอนนี้อเมริกาก็จะใช้นโยบายเดียวกันก็คืออเมริกาจับมือกับซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียก็มองว่าตัวเองก็ได้หลายต่อเพราะตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่สุดในโลกตัวเองมีเงินทุนสำรองอยู่มากพอสมควรถ้าตัวเองลดราคาสินค้าที่โลกต้องการลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจาก120เหลือ100นึงจาก100นึงเหลือ80จาก80เหลือ70นั่งอยู่ที่บ้านเคยขายก๋วยเตี๋ยวได้จานละได้วันละ120บาทจู่ๆขายไปขายมาเหลือ40บาทเนี่ยกุ้มใจไหมทุกคนเก๊กซิมหมดเพราะฉะนั้นแล้วประเทศเล็กประเทศน้อยที่เป็นประเทศกลุ่มโอเปกเนี่ยอย่างเช่นเวเนซุเอลาก็เจ๊งนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวเนซุเอลาถึงถูกเปลี่ยนรัฐบาลมีการเลือกตั้งใหม่รัฐบาลของตะวันตกหนุนหลังเข้ามาเป็นนายกเพราะว่ากลุ่มของชาเวสที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นไม่สามารถที่จะหารายได้จากน้ำมันซึ่งเคยได้เยอะมาเนี่ยเอามาจับจ่ายใช้สอยได้ก็เลยต้องไปลดไปตัดทอนสวัสดิการต่างๆตลอดจนข้าวของต่างๆของกินของใช้ทุกอย่างหมดมันก็ทำให้บริษัทในกลุ่มประเทศที่อยู่ในโอเปกหลายประเทศเนี่ยเท่ากับล่มสลายไปหมดในเรื่องของราคาน้ำมันซาอุดิอาระเบียก็เลยกลายเป็นเจ้าที่ใหญ่พอเป็นเจ้าที่ใหญ่แล้วปัญหามันมีอย่างนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าแล้วรัสเซียมันยอมไหมปรากฏรัสเซียมันกลืนเลือดไม่ยอมเพราะว่าเบื้องหลังรัสเซียคือจีนจีนก็อ่านเกมนี้ออกจีนก็เอาเงินยัดรัสเซียมึงขาเงินเท่าไหร่บอกกูมากูส่งให้มึงส่งให้มึงส่งให้มึงเป็นไปได้ยังไงมันฟาดเรื่องราคาน้ำมันมาปีหนึ่งปีกว่าเต็มๆรัสเซียยังไม่เป็นอะไรนอกจากไม่เป็นอะไรยังฮึกเหิมอีกยังบอกเดี๋ยวกูจะส่งกองทัพเรือเข้าไปกองทัพอากาศเข้าไปประจำที่ซีเรียรบกับพวกมึงให้รู้เช่นเห็นชาติก็ปรากฏว่าตอนนี้คนที่มันเริ่มเจ๊ก้าคือใครแล้วล่ะซาอุดิอาระเบียเพราะมันควักเนื้อตลอดเวลาไงมันก็เลยเริ่มเหนื่อยละนี่คือลักษณะของต้นทุนของพลังงานในปี2558
การทำเช่นนี้นอกจากจะทำให้ประเทศอื่นต้องสูญเสียรายได้ไปจากที่เคยมีมาหายไป 60-70% แล้วประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียเองก็อยู่ในสภาวะที่หวานอมขมกลืนเพราะเงินสำรองตัวเองก็เริ่มร่อยหรอลงไปรวมทั้งการเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในการทำสงครามทำให้สภาวะและเสถียรภาพราคาน้ำมันนั้นไม่มีเสถียรภาพไม่สามารถจะประเมินและกำหนดเสถียรภาพของราคาได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาน้ำมันจะลดลงต่อเนื่องไปอีก2ปีหรือจะเกิดหรือจะขึ้นภายในปีนี้จะเป็นการทำนายไทยทักที่ยากลำบากมากและนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เศรษฐกิจทางตะวันตกและทางโลกนี้กำลังเผชิญอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนของเสถียรภาพของราคาน้ำมันเวลาเราค้าขายเนี่ยที่เรากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมความไม่แน่นอนของราคาถูกไม่ถูกเราไม่รู้ว่าต้นทุนที่เราซื้อมาเนี่ยมึงจะเปลี่ยนหรือเปล่าเฮียพรุ่งนี้ขึ้นราคา25%เอ้าไอ้ชี้ขายมึงบอกไม่ขึ้นไงไม่ได้เฮียมันของมันแพงเอาตายหาแล้วกูแล้วทำกูทำไงอะไอ้เฮียก็ต้องทำไปแก้ปัญหาไปนี่ไงคือต้นทุนที่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แพงไม่ว่าจะได้ปรับตัวถูกแต่ขอให้มีเสถียรภาพขอให้มีเสถียรภาพนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วภาวะเศรษฐกิจในโลกนี้ขึ้นอยู่กับกลไกหลักที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปคือ1กลุ่มประเทศ EU ด้วยการล่มสลายของประเทศกรีกในปีที่แล้วตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นภาระทางสังคมที่ต้องรับในเรื่องผู้ลี้ภัยที่สงครามมาจากตะวันออกกลางทั้งหมดล้านกว่าคนแล้วนะที่อยู่ในยุโรปอ่ะหนีเข้าไปอยู่ในล้านกว่าคนแล้วนะล้านหนึ่งคนนี่มันต้องเลี้ยงดูเอาเงินจากไหนเลี้ยงดูล่ะตลอดจนสมาชิกในกลุ่มประเทศ EU ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศทางยุโรปตะวันออกยูโกสลาเวียเช็กสโลเวเนียโครเอเชียโน่นนี่นั่นล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่อ่อนแอทั้งสิ้นไม่สามารถจะยืนได้แม้กระทั่งประเทศที่อยู่ใน EU มานานแล้วก็อ่อนแอลงไปอย่างเช่นสเปนไอร์แลนด์สเปนไอร์แลนด์เนี่ยพร้อมจะล่มสลายได้ทุกเมื่อนะตอนนี้ IMF เข้าไปช่วยหลายครั้งแล้วนะและในที่สุดแม้กระทั่งอย่าไปประหลาดใจฝรั่งเศสก็เป็นตัวการตัวหนึ่งซึ่งหนี้ในฝรั่งเศสสูงมากนะฮะหรือแม้ในฝรั่งเศสอิตาลีทั้งหมดเนี่ยเมื่อดูภาพรวมแล้วของปี259จะเห็นได้ชัดว่า EU ไม่มีน้ำยาขยับไม่ออกให้ไปดูภูเก็ตดูภูเก็ตวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวยุโรปยังหายเหมือนเดิมไม่มากลายเป็นนักท่องเที่ยวจีนมาแทนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่านี่คือยุทธวิธีของจีนที่จะรุกและขมือบจำคำพูดผมไว้นะรุกและขมือบนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นแล้วกระแสหลักเสาหลักของเศรษฐกิจโลกคือ EU ลืมไปเลยเนี่ยผมเอาแผนที่ให้ดูไอร์แลนด์อยู่ใน EU ไม่ใช่ไอซ์แลนด์สเปนโปรตุเกส3ประเทศนี้พร้อมจะล่มได้ทุกเมื่อนะฮะเรามีฝรั่งเศสอิตาลี2ประเทศใหญ่นี้ที่มีหนี้เกินกว่า 100% ของ GDP มีหนี้เยอะเหลือเกินมีตัวเดียวที่แบกอยู่ก็คือเยอรมนีส่วนโปแลนด์เช็กสโลเวเกียออสเตรียฮังการีโรเมเนียสโลวีเนียบูการีกรีกที่เจ๊งไปแล้วลัตเวียลิทัวเนียพวกนี้เป็นพวกซึ่งเหมือนคนง่อยช่วยอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีสิทธิ์เพราะคนที่ยังอาหางกามังกาอยู่ตอนนี้ก็คือเยอรมนีและแถมด้วยฝรั่งเศสยืนอยู่ข้างๆเพราะฝรั่งเศสเป็นชนชาติที่เฮาเลียนชอบโชว์ออฟชอบแสดงออกแต่ตัวเองไม่มีเหี้ยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือฝรั่งเศสให้จำไว้นะฮะเวลาคบคนฝรั่งเศสให้รู้ไว้ด้วยนะฮะเอาล่ะอีกกลุ่มประเทศหนึ่งซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้คือประเทศจีนและญี่ปุ่นทั้งสองประเทศนี้น่าสนใจมากเพราะมีขนาดเศรษฐกิจขนาด2และขนาด3ของโลกประเทศจีนตอนนี้กำลังมีปัญหาในเรื่องลดกำลังการผลิตขณะเดียวกัน
ความไม่มีเสถียรภาพของตลาดทุนตลอดจนปัญหาใหญ่ในการส่งออกที่ถดถอยลงทำให้จีนต้องหันกลับมาปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในอย่างจริงจังซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจีนไม่สามารถที่จะทำได้ดังที่ตัวเองตั้งเป้าไว้แม้ในการประชุมสภาเศรษฐกิจครั้งสุดท้ายเมื่อก่อนสิ้นปีที่แล้วผู้นำจีนก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจปี2016อาจจะต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีจะเป็นปีที่เศรษฐกิจจีนจะมี GDP ประมาณ 7-7.5% เดี๋ยวนี้ตัวเลขที่จีนให้เนี่ยอย่าไปเชื่อนะต้องลบออกก่อนนักวิเคราะห์เห็นดูเศรษฐกิจปีแล้วที่จบไปเนี่ยจีนบอกว่าเศรษฐกิจโตได้ 7% จริงๆเขาบอกโตจริงๆไม่ถึง 5.5%ลบไปได้ประมาณ 1.5 ได้เพราะฉะนั้นตัวเลขแท้จริงน่าอยู่ที่ 5.5 หรือ 6.5 จีนก็จึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกต่อไปจากการลดค่าเงินหยวนไป2ครั้ง3ครั้งโดยพละการของธนาคารชาติจีนจากการล่มสลายของตลาดทุนที่เมื่อต้นปีที่แล้วตลาดทรัพย์จีนได้สั่งปิดการซื้อขายถึง2วันสะท้อนเห็นความอ่อนไหวของตลาดทุนจีนและทำให้การคาดเดาว่าเศรษฐกิจจีนจะมีปัญหามากกว่าที่เห็นย่อมเป็นไปได้มากขึ้นแต่ว่าจีนในขณะนี้กำลังวางแผนอยู่แต่การวางแผนของจีนจะใช้เวลาอีกประมาณ2ปีถึงจะขึ้นมาแล้วมาฟาดฟันกับประเทศทางตะวันตกเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าจีนทำอะไรบ้างและตรงนี้ประเทศไทยกระเทือนด้วยโดยที่ประเทศไทยไม่ได้ตั้งใจก็คือเป็นย่าแพรกที่ต้องแหลกลานไปด้วยพี่จะออกไปข้างนอกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันกลไกหลักของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจประเทศสุดท้ายคืออเมริกาถึงแม้ภาพรวมทางด้านมหาภาพของเศรษฐกิจจะดูดีเพราะมีคนทำงานมากขึ้นทำให้ภาคการเงินอเมริกาโดยธนาคารเฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นมา7ปีนะเป็นจำนวน 0.25% ถึงแม้ว่ากระจอกมากแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกให้โลกรู้ว่าการใช้มาตรการทางการเงินราคาถูกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอเมริกาเป็นหัวหอกในการนำหมดเวลาแล้วจากนี้ไปโลกความเป็นจริงก็คือต้นทุนของเงินจะต้องสูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจเศรษฐกิจได้เข้าใจง่ายๆ 7-8 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจมันตกมากอเมริกาลำบากมากทุกประเทศลำบากมากอเมริกามันก็เลยคิดสูตรอันหนึ่งเขาเรียก QE ภาษาอังกฤษเขาเรียก Quantitative Easing นัยยะก็คือว่ามันพิมพ์แบงค์ขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากทั่วโลกมาใช้แบงค์ดอลลาร์เป็นหลักประกันมันพิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้มันก็เลยพิมพ์ชิบหายเลยตอนนี้แล้วมันก็บีบดอกเบี้ยดอกเบี้ยเฟดก็คือดอกเบี้ยแบงก์ชาติให้ตกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งตกถึงศูนย์เมื่อดอกเบี้ยถึงศูนย์แล้วเงินใหม่ทะลักเข้ามามันก็เอาเงินก้อนนี้ใส่เข้าไปในธนาคารต่างๆไอ้ธนาคารต่างๆก็ต้องการรายได้ก็เลยต้องปล่อยกู้ปล่อยกู้ให้พวกไหนล่ะก็ปล่อยกู้ให้พวกเก็งกำไรทั้งหลายอย่างเช่นเก็งกำไรซื้อหุ้นเก็งกำไรตลาดคอมมอดิตี้ก็คือตลาดพืชไร่ตลาดน้ำมันโน่นนี่นั่นตลาดวัตถุตลาดเหล็กตลาดดีบุกไอ้พวกนี้ก็และสังหาริมทรัพย์ไอ้พวกนี้ก็เอาเงินราคาถูกเนี่ยไปเร่ตีกระบาลคนทั่วโลกเอาเงินเข้ามาในเมืองไทยมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้นทุนมันสูงนี่ต้นทุนมันสูงนี่ซื้อไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดการทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมันขึ้นพอตลาดหุ้นทั่วโลกมันขึ้นพวกมันก็ขายทิ้งเอากำไรแล้วก็โอนกลับไปที่บ้านมันทำเนี่ยรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีไม่หยุดเลยจนกระทั่งไหนที่สุดเศรษฐกิจไอ้กันเนี่ยมันถึงจุดที่เรียกว่ามันเริ่มอยู่ตัวแล้วตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ปีที่แล้วมันบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คนไม่ว่างงานมากนักละเริ่มมีคนเข้าไปทำงานมากขึ้นมันจะประกาศออกมาว่าเดือนนี้มีแรงงานเข้าสู่ระบบ 250,000 คนเดือนหน้าเข้าไม่200,000คนมันเป็นสัญญาณบอกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มไต่แล้วไอ้เริ่มไต่ไอ้กันมันก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นหยุดได้ละดอลลาร์ราคาถูกแบบนี้ออกไปกูก็ตายแล้วยิ่งช่วงตอนที่ดอลลาร์ราคาถูกออกไปเนี่ยคนที่เจ๊กอักที่สุดก็คือจีน
พราะว่าเงินดอลลาร์ซึ่งมันฝากไว้ในนามของพันธบัตรของไอ้การมันคือแบงก์กงเต็กไปเรียบร้อยเลยมูลค่าดอลลาร์ที่แท้จริงของมันก็หายไป 40% 50% จีนมันถึงไม่พอใจไงจีนมันถึงเริ่มสร้างธนาคารมันเองแล้วเอาดอลลาร์ที่มันฝากไว้แบงก์กงเต็กปล่อยให้คนอื่นกู้หรือจีนเอาเงินไปปล่อยแอฟริกาเอาเงินดอลลาร์ปล่อยไหนๆก็เป็นแบงก์กงเต็กแล้วกูปล่อยให้มึงเผื่อที่ได้ทางการเมืองกลับมาเผื่อจะได้ระยะยาวได้การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกลับเข้ามานะฮะอันนี้เข้าใจแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีละ ตอนนี้เงินดอกเบี้ยราคาถูกไม่มีละมันเริ่มเป็น 0.25 อีกหน่อยก็จะเป็น 0.5 0.75 1% 2% ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเงินตอนนี้เริ่มไหลกลับอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาก็ไม่ใช่เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสาหรับในการเคลื่อนเศรษฐกิจโลกก็มีอเมริกาจีนญี่ปุ่น EU ผมอธิบายแต่ละกลุ่มให้ฟังหมดแล้ว EU ก็ยังเอาตัวเองแทบไม่รอดมีปัญหาผู้ลี้ภัยจีนกำลังปรับโครงสร้างตัวเองอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังรอดูว่าจะทำยังไงดีเพราะว่า Economic Abe ไงเขาเรียก Economic เหมือน Taxonomic อ่ะก็เริ่มทำงานไม่ได้ผลแล้วตอนนี้เพราะเมื่อไม่ตัวหลักมันไม่มีมันเหมือนเดี้ยงกันหมดแล้วแล้วเศรษฐกิจโลกปี2016จะไปไหนไม่รอดเรามาดูประเทศไทยการส่งออกของไทยจะลดลงเพราะขายได้ยากมากขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะเฟดได้ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยโลกนี้เลิกสนุกได้แล้วนะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมาละไทยจะเผชิญกิจการการค้าเพิ่มมากขึ้นจากการไม่เป็นเด็กดีในสายตาสหรัฐความจริงเงื่อนไขของคำเป็นเด็กดีของมันเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขใหญ่เลยความจริงการที่ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยอธิบายได้เฮ้ยนี่ประเทศกูกินข้าวกูใช้ช้อนซ่อมมึงใช้มีดใช้ซ่อมมึงกินสเต็กกูกินปลาทอดอะไรอธิบายได้แต่ที่เราอธิบายมันไม่ได้เนี่ยคือปัญหาทางสากลซึ่งมันมาใช้บีบเราแล้วเราก็ทำงานแบบไทยๆซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายผมจะพูดสิทธิการบินความปลอดภัยทางการบินแรงงานทาสอาหารทะเลพวกนี้ถ้าเราแก้ได้หมดมันบีบเราไม่ได้แต่เผอิญเราเสือกไม่อยากพูดว่าไม่แก้เสือกแก้ไม่เป็นแล้วเสือกมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันฮะแล้วทำหมาแดกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้กันกับยูมันถึงกระทืบเราไงลำพังแล้วเรื่องปัญหาว่าเรายังไม่มีเลือกตั้งเนี่ยมันเถียงอะไรเราไม่ได้เพราะว่าบ้านกูนี่กติกากูมาเสือกอะไรด้วยใช่ไหมแต่เพิ่นเราไม่มีแผลอยู่ด้านอื่นแล้วเราแก้ไม่เป็นแล้วไม่แก้แล้วคนที่แก้คนที่เข้าไปมีส่วนร่วมแก้กลับเป็นคนที่อยู่ในปัญหานั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดอลลาร์แข็งมากตอนนี้36บาทยังฮะ36.3 กว่าผมเกิดมาเนี่ยเพิ่งหลายปีแล้วไม่ได้เห็นเลยนะเงินฮ่องกงเงินบาทนะฮ่องกง4.60 บาทกว่าตังค์ถึงเท่ากับ1 ดอลลาร์ฮ่องกงแพงชิบหายสมัยที่อยู่สักไม่กี่เดือนมาปีที่แล้วเนี่ยต้นปีที่แล้วเนี่ยมันยังแค่4บาทเท่านั้นเองนี่เพิ่มมา60ตังค์ละบางเดือนลดถึง3.80 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าดอลลาร์แข็งขึ้นราคาสินค้าเกษตรก็จะตกลงทำไมถึงพูดอย่างนั้นคนที่ซื้อเราเนี่ยมันไม่ใช่สมัยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเข้าใจป่ะมันเป็นสมัย Facebook มันเป็นสมัยออนไลน์มันรู้นี่มันแค่ข้อดูอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเราเท่าไหร่มันก็อ่านออกละเมื่อมันอ่านออกแล้วสมมติมันเคยซื้อสินค้ากับคุณเนี่ยชิ้นเนี่ย15 เหรียญตกลงกันเป็นดอลลาร์ใช่ไหม
มันรู้อยู่แล้วว่าดอลลาร์ตอนนี้เนี่ย36โอ้โหตายหาถ้ากูยังถือกระจาย15เหรียญอยู่ไอ้นี่แม่งกำไรเงินบาทจมเลยเฮียๆลดสัก3เหรียญนะเอาไม่เอาวันนี้ไม่มีใครยะโสหังกับผู้ซื้อละผู้ขายเนี่ยจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะแล้วก็จะมีคำพูดซึ่งมันเป็นคำพูดที่คลาสสิกที่สุดของคนจีนกำขี้ดีกว่ากำตดถูกไม่ถูกนะคนจีนก็พูดอย่างนี้เด้งที่หนึ่งกดราคาจากเงินบาทอ่อนตัวจาก30บาทต่อดอลลาร์เป็น36ต่อดอลลาร์อ่อนลงไปกว่า 20% แล้วผู้จะซื้อขอลดราคาเพิ่มมากขึ้นเด้งที่สองที่ยังไม่มีใครกล่าวถึงการกดราคาชดเชยผู้ซื้อจากการที่ประเทศข้างเคียงของไทยที่มีเงินค่าเท่าอ่อนกว่าไทยบาทเช่นอินโดนีเซียอินโดนีเซียที่แลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ 8,000 รูปีวันนี้เป็น 12,000 แล้วนะทำให้ผู้ซื้อจะต่อรองเพิ่มมากขึ้นเฮ้ยถ้าคุณไม่ลดผมซื้ออินโดนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยภูมิใจนักภูมิใจหนาไม่ใช่เหรอไอ้สันขวานเรื่อง AEC ตอนนี้มึงโดนแล้วกับคราวนี้ใช่ป่ะเห็นหรือยังอวดดีกันนักอวดดีกันจริงๆไม่เว้นเลยไอ้ผู้นำประเทศไปจนถึงไอ้พวกที่เชียร์ AEC อ่ะมึงไม่รู้ว่านรกมาหามึงแล้วใส่หัวมึงใช่ไหมก็อินโดแม่งบอกว่าเฮ้ยทางกันมาทางมันดีกว่าแล้วเราก็โดนสองเด้งรายได้จากการส่งน้ำมันจะลดลงไปแม้จะออฟเซ็ตกับราคาน้ำมันที่นำเข้ามาก็ตามแต่จะทำให้ยอดรายรับจากการขายสินค้าลดลงทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้รายได้ประชาชาติและรายได้รัฐลงอย่างมากมายตั้งใจอ่านดีๆด้วยที่สิ่งที่คุณสมคิดทำมาตั้งแต่รับตำแหน่งจึงคาดเดาว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยจะคิดได้คงมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือทำในที่ทักษิณทำไว้ให้ดูคือขายประเทศไทย Thailand for sale เขาทำยังไงไหมเร่งทำรถไฟชีต่างๆเพื่อให้ที่ดินขึ้นราคาและเร่งเปิดเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้คนจีนเข้ามาซื้อดินเพิ่มมากขึ้นเขตนี้ประเทศไทยออกโฉนดประเทศเดียวและเป็นที่สิ่งที่คนจีนต้องการหลับตาดำเนินนโยบายเดิมคือขายที่แถมเมียขายบ้านแถมเมียขายคอนโดแถมเมียแก่คนจีนเพราะเป็นสิ่งที่คนจีนต้องการด้วยเช่นกันขายที่แถมเมียขายบ้านแถมเมียคุณรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมทำเรื่องลำไยตอนที่ผมยังไม่แก่ตัวขนาดเนี่ยสมัยที่ยายทักษิณยังเป็นนายกอยู่คนจีนเนี่ยเราเนี่ยส่งออกลำไยไปที่เมืองจีนเยอะเพราะเมืองจีนต้องการลำไยอบแห้งเอาไปทำยาเยอะมากไม่เยอะธรรมดาวันดีคืนดีไอ้นักการเมืองชาติชั่วทั้งเชียงใหม่ตัวอ้วนผู้หญิงก็ไปจับมือกับจีนเพื่อให้จีนมาผูกขาดการค้าลำไยโดยมันหุ้นด้วยวิธีการคือเอาทุนจีนเข้ามาแล้วมันหาสาวเหนือใจง่ายแต่งตัวเป็นแต่งเป็นเมียเอาบริษัทใส่ชื่อผู้หญิงคนนั้นแล้วมันก็กว้านซื้อลำไยผูกขาดลำไยตั้งโรงงานอบที่ใหญ่เท่ากับว่าประเทศจีนโดยผ่านผู้หญิงไทยเป็นเจ้าของลำไยแล้วมันกำหนดราคามันจะซื้อลำไยจากชาวบ้านเท่าไหร่เพราะมันผูกขาดไปหมดแล้วนั่นที่ผมพูดไม่ผิดเนี่ยซื้อที่แถมเมียซื้อตึกแถมเมียแล้วไอ้เศรษฐกิจพิเศษที่มันตั้งกันชิบหายปวดมาเลยเห็นไหมที่มันตั้งกันมาตอนนี้แล้วคุณรู้ไหมก็จะมีจีนเข้ามาแล้วแม่งบอกว่าเฮ้ยเหมาหมดเลยได้ไหมเท่าไหร่สมมุติว่าที่มันอยู่ใกล้ตากมันเหมาหมดเลยพอมันเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปังปั๊บนี่นะสิ่งที่มันทำคือมันจะชวนพวกมันมาแล้วมันขายต่อพวกมันบวกกำไรไปแล้วเท่านึงแล้วพอขายต่อพวกมันแล้วมันมาตั้งโรงงานถ้าอยู่ใกล้ตากมันใช้แรงงานที่ไหนมันใช้พม่ามันไม่แคร์นี่เมื่อใช้พม่าเสร็จแล้วมึงเอาของเนี่ยมาขายในเมืองไทยหรือเอาไปขายเมืองนอกแล้วแต่มันคำถามมีว่า
ได้เหี้ยอะไรเห็นหรือยังไทยได้อะไรในสมคิดพลเอกประยุทธ์ไทยได้ส้นตีนอะไรไม่มีไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแน่นอนที่สุด 100% แล้วเวรคืนที่เป็นพันๆไร่โอ้ไอเฮียจากปักกิ่งเทียนจินมาซื้อประมูลแล้วระหว่างที่ประมูลมันซื้อที่ไปหมดเลยเนี่ยมันก็ตั้งบริษัท5 6บริษัท10บริษัทมาซื้อล็อกนั้นล็อกนี้เราไปทำงานประสบความสำเร็จมากเศรษฐกิจพิเศษเราขายที่ได้หมดขายที่ได้หมดขนาดฮ่องกงมันยัง4บาท60ตังค์เลยต่อ1เหรียญฮ่องกงเงินหยวนเท่าไหร่ตอนนี้5 บาทเกือบ6บาทแล้ว5บาทกว่า1บาทมันก็1บาทของมันก็6บาทกว่าของเรามันหมูนี่ทรมานมันซื้อเหี้ยมันซื้อได้หมดเลยงานนี้แล้ววัตถุประสงค์คุณตั้งเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออะไรตอบผมหน่อยดิเพื่ออะไรเพื่อเป็นช่องทางที่ถูกต้องกฎหมายขายที่ให้กับจีนแล้วถึงไม่มีโฉนดแต่ข้อตกลงก็คือ99ปีก็เหมือนโฉนดไอเฮียแม่งแฮปปี้สุดฤทธิ์เลยแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องจีนตอนจบเราจะได้รู้ว่าภัยที่แท้จริงของเรานี่คือจีนเร่งทำรถไฟชิ้นต่างๆให้ที่ดินขึ้นราคาแล้วที่ดินขึ้นราคาแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์อ่ะทุนจีนทุนไทยไอ้ที่นั่งอยู่ข้างในนี่ไม่ได้หรอกอย่างมากก็มีหลุดมาสัก25วาเงี้ยแถวๆอะไรทำนองนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วอนาคตของประเทศไทยปี2016เนี่ยเป็นอนาคตที่มืดมนมากอนาคตที่มืดมนตรงที่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรากำลังเดินลงสู่เหวและเข้าสู่แดนนรกเหตุผลเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่ทำแบบไทยๆประยุทธ์จันทร์โอชาก็ทำแบบไทยๆสมคิดจตุศรีพิทักษ์ก็ทำแบบไทยๆทุกคนไม่ยอมทำงานโดยเอาทำนำหน้าเรามาดูแล้วกันที่ผมพูดเนี่ยแปลว่าอะไรหลักการใหญ่ๆที่ประเทศไทยกำลังจะลงนรกอยู่ที่หลักการที่ยืนบนพื้นฐานของความกล้าหาญในการแก้ปัญหาโดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดวันนี้ถ้าเราไม่หลอกตัวเราเองแล้วเราไม่เป็นติ่งคสช.หรือติ่งสุเทพเทือกสุบรรณเราต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้ที่ตั้งขึ้นมาเจ้าของรัฐบาลที่แท้จริงคือกลุ่มนายทุนเท่านั้นกลุ่มนายทุนจะมีใครบ้างไม่จำเป็นต้องพูดให้เพื่อให้แสลงใจแต่กลุ่มคนพวกนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นคนกำหนดนโยบายเพื่อให้กลุ่มพวกเขาร่ำรวยขึ้นมาโดยใช้คสช.เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมในการออกกฎกติการะเบียบข้อบังคับและกฎหมายโดยตัวแทนกลุ่มทุนพวกนี้คือดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์ที่มาทำทุกอย่างเพื่อทุนดร.เรื่องนี้เอายังไงดีท่านนายกครับเรื่องนี้นะเราต้องให้สิทธิ์เขาเพื่อเอาทุนมาลงเนาะเอาเลยวิษณุออกกฎหมายหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะออกกฎหมายให้ทุนได้ทั้งนั้นภูมิใจกันนะกันหนาไม่ใช่เหรอว่าซื้อของสิ้นปี 15,000 บาทเอาไปหักภาษีได้คนที่แฮปปี้สุดฤทธิ์ใครทุนแล้วก็อธิบายไม่ชัดเจนด้วยอาซ้อคนหนึ่งวิ่งเข้าไปซื้อแอร์ทันที 20,000 กว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาลดให้อ้วน 15,000 ใช่ไหมโอ้อาซ้อเขาไม่ได้ซื้ออาซอ 15,000 หมายความว่าสิ่งที่อาซอซื้อไปเนี่ยเกิน 15,000 เนี่ยเอา 15,000 ไปยื่นขอลดภาษีเพิ่มได้ภาษีที่อาซอตอนสิ้นปีเข้าเป๋มโกหกกูเนี่ยว่ะดีใจกันจริงๆปรากฏว่าทุนแม่งได้อยู่ฝ่ายเดียวแฮปปี้สิเจ้าของห้างสินค้าแม่งออกมาชมกันใหญ่เลยโอ้รัฐบาลอย่างนี้ดีโน่นนี่นะก็แน่สิก็เงินเข้ากระเป๋ามึงคนเดียวอะระบายของเพียบ
ระบายของออกเพียบเลยใช่ไหมสมคิดก็เลยจะใช้กลุ่มทุนเป็นกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาไม่ผิดหรอกเขาคิดได้แค่นี้เองคิดมากเนี่ยคิดไม่เป็นซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะหลายๆประเทศเขาทำกันเพียงแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขามีกติกาบังคับเรื่องการผูกขาดแต่ของเราไม่มีพรบผูกขาดที่ค้างอยู่สมคิดดึงกลับมาละบอกว่าไงมะทางธุรกิจไม่สบายใจเอานี้เรื่องจริงคุณไม่อ่านข่าวได้เลยเชิญนี่เคยอ่านมาข่าวนี้อ่ะไปอ่านสิพูดอย่างนี้จริงๆมีคนถามว่าเรื่องพรบผูกขาดผมเรียกกลับมากฤษฎีกาแล้วเพราะว่ากลุ่มธุรกิจไม่สบายใจวันนี้ไม่ต้องพูดเลยสมคิดคือตัวแทนกลุ่มทุนทั้งสิ้นตอนนี้กลุ่มทุนเป็นเจ้าของทหารเป็นผู้กำกับทหารให้จำไว้อีกหน่อยกลุ่มทุนพวกนี้ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนจะเป็นเจ้าของประเทศไทยจะเป็นเจ้าของประเทศไทยอย่างแน่นอนไอ้ที่นั่งหน้าสลอนเนี่ยลูกจ้างเขาทั้งนั้นนะมีลูกมีหลานโตขึ้นไปก็เป็นลูกจ้างครับสองห้าเก้าทุนจะเริ่มลุกหนักและทำร้ายกลุ่มตัวทำกำไรกลุ่มตัวเองโดยรัฐจะนั่งเฉยๆธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยก็จะล่มสลายไปคนส่วนใหญ่ในประเทศก็จะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มทุนพอใจให้คนเป็นหนี้เยอะๆกลุ่มตัวเองจะได้รวยมากขึ้นไงเพราะฉะนั้นแล้วการล่มสลายคนชนชั้นกลางคือการที่ต้องเป็นหนี้มากขึ้นการจับจ่ายใช้สอยโดยไม่มีสติสัมปชัญญะการเอาวัตถุนิยมมาล่อการลดภาษีหักภาษีให้ได้มากขึ้นก็เพียงเพื่อให้คนซื้อของมากขึ้นโดยไม่สนใจว่าของที่มาขายนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยุคที่สมคิดดูแลเศรษฐกิจคือยุคที่มอมเมาประชาชนให้มัวเมาในการเป็นหนี้มากขึ้นไม่ได้ต่างกับยุคทักษิณเลยสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้หลวมตัวทำตามที่ยกสมคิดเสนอซึ่งกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังคือทำให้ประชาชนเป็นหนี้มากขึ้นทำให้ประเทศชาติต้องไปกู้หนี้ยืมสินมากขึ้นเพื่อมาสร้างโครงการที่ให้ประโยชน์กับกลุ่มทุนเท่านั้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลที่ฐานเข้ามาปฏิวัติการผูกขาดในบรรดากลุ่มทุนทั้งหลายยิ่งมากขึ้นกว่าเก่ามากกว่าสมัยทักษิณเพราะทุกคนมัวไปสนใจในการรุมสกรรมทักษิณแต่ทุกคนลืมนึกไปถึงกลุ่มที่คนที่น่ากลัวพอๆกับทักษิณหรือน่ากลัวกว่าซ้ำคือกลุ่มทุนเหล่านี้แหละมากหน่อยเอาละเดี๋ยวหลุดข่าวมาจัดการทักษิณแล้วนะติงติงสุเทพติงปปส.ติงเขาเฮ้ดี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 รีบไปทำนะแล้วมันก็โดนตีนกลุ่มทุนเหยียบเข้าไปลึกจมลงไปจมลงไปทีนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวผมถึงอธิบายในข้อเขียนผมไงผมเบื่อคนเยอะแล้วผมเบื่อคนโง่และแม่งโง่อย่างบัดซบผมพอใจอยู่ของผมคนเดียวถ้ามองอย่างอุปมาใหม่แล้ววันนี้เรามีทักษิณชินวัตรขึ้นมาอีกคนหนึ่งแต่มาในนามของสมคิดจตุศรีพิทักษ์เพียงในสมัยหนึ่งทักษิณชินวัตรทำเพื่อตัวเองและญาติพี่น้องตัวเองแต่ทักษิณบวกสมคิดหรือสมคิดบวกทักษิณไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อญาติพี่น้องตัวเองแต่ทำให้กลุ่มทุนที่สนับสนุนตัวเองและนี่คือการบริหารแบบไทยๆที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเหมือนรัฐบาลชุดนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างจำได้ไหมตอนที่เขาปฏิวัติใหม่ๆคนถามผมใครตามผมจำได้ผมบอกว่าไงสมบัติผลัดกันชมผิดที่ไหนล่ะแล้วยังไงผมบอกมานานแล้วผมบอกนะโอ้ยคุณสนธิมองเขาในแง่ร้าย2ปีแล้วกูยังลาอะไรเหรอมึงยังมองเห็นอีกเหรอมึงพูดไปริ่มเลือดกากออกมาทุกทีมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มทุนวันนี้ไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสรุปแล้วประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะคนจนชั้นกลางไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดคนจนไม่มีสิทธิ์ทำหากินได้ด้วยตัวเองเพราะไม่มีโอกาสและเราไม่เคยให้โอกาสเขาที่จะเข้าสู่ทักษะแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าที่เป็นไปในปัจจุบันอ
อนที่ผมจะพูดเรื่องจีนผมจะเอาเรื่องทำไมผมถึงบอกว่าการเมืองแบบไทยๆมันไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันยุติต้องหยุดการทำงานด้วยปากการบริหารด้วยปากต้องยุติได้แล้วทุกอย่างต้องมีรูปธรรมทุกอย่างต้องมีธรรมธรรมคือความถูกต้องเอาธรรมเป็นตัวพิจารณาว่าถูกหรือไม่ถูกผมแค่คิดขึ้นมาเรื่อยๆง่ายๆอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ให้ดูตัวอย่างสมัยหนึ่งใครจำได้มั้งอ่ะเงินเยนแพงแข็งรถญี่ปุ่นแม่งทำหนังสือร้องเรียนมาถึงรัฐบาลบอกว่าขอขึ้นราคารถเพราะอะไหล่ที่สั่งมาจากญี่ปุ่นแพงเครื่องสั่งมาแพงเพราะเงินเยนแพงเงินเยนแข็งรัฐบาลบอกโอเคเห็นด้วยแล้ววันนี้ไม่ลงเงินเยนแม่งถูกลงมากเลยแล้วทำไมราคาไม่ลงอ่ะนี่คือการบริหารแบบไทยๆเข้าใจยังเห็นไหมนี่คือการบริหารแบบไทยๆน้ำมันราคาแพงอีเจ๊เกียวบอกไม่ไหวต้องขึ้นราคาไม่ขึ้นวิ่งไม่ได้เอามือขึ้นขึ้นไปแต่พอน้ำมันลงบอกถึงลงก็ไม่ลงนี่คือบริหารแบบไทยๆไงมึงบริหารอย่างนี้ได้ยังไงเห็นหรือยังนี่เราเอาเนื้อมาให้ดูเลยนะแล้วยังมีอีกหลายตัวอย่างอ่ะมาดูกันเรามีบริษัทฝรั่งต่างชาติมาได้สัมปทานเหมืองทองคนอยู่เบื้องหลังให้สัมปทานบริษัทออสเตรเลียในการเหมืองทองคือนายจักรบุญผาสุกวณิชอดีตเลขาธิการ BOI และก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมตัวการเลยไอเหมืองทองของออสเตรเลียทำร้ายประชาชนด้วยมลพิษทำให้น้ำเป็นพิษปลาตายประชาชนอยู่ไม่ได้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่ออกมาปกป้องดูแลประชาชนและกำราบบริษัทที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นยกเลิกสัมปทานหรือหาทางป้องกันไม่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกตลอดจนลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ละเลยชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทำอะไรเงียบหมดนี่คือบริหารแบบไทยๆนี่คือบริหารแบบไทยๆนี่ยังมีตัวอย่างอีกเป็นร้อยๆพันๆตัวอย่างนะนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราจำกันได้เอาละบริหารแบบไทยๆใช้สติปัญญาโง่เง่าแบบไทยๆเมื่อบริษัทเชฟรอนซึ่งได้สัมปทานพลังงานที่หลุมบงกตนี่คือการพิมพ์ของเลขาผมหลุมบงกตนะไม่ใช่วงกตและจะหมดสัญญาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอีก 3-4 ปีข้างหน้าสัมปทานหลุมบงกตที่มันรับไปเนี่ยจะหมดสัญญามันเร่งไปเลยมันบอกว่ามาขอต่อสัญญาการบริหารแบบไทยๆก็ทำให้มันดูเนียนก็บอกว่าเขาเคยทำมาก่อนให้เขาต่อเถอะให้เขาต่อเถอะนัยยะคล้ายๆกับว่าสัมปทานเคยจ่ายก็ให้เขาจ่ายเหมือนเดิมก็ให้ต่อไปอีก30ปีแต่ว่ากบาลเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยมีธรรมมาคิดว่าถ้ามึงอยากต่อสัญญาแสดงว่าพลังงานยังมีอีกเยอะใช่ไหมไม่งั้นมึงจะต่อทำไมดูไม่ถูกเอานี่เอาตรรกะธรรมดาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการต่อสัญญาต้องชัดเจนบนพื้นฐานของความจริงได้ต่อสัญญาผมเห็นด้วยคุณทำมาตั้งต้นแล้วแต่ว่าคุณก็เรียนหลักบัญชีกับผมเหมือนกันdepreciation คุณก็เรียนผมก็เรียนไอ้แทนขุดเจาะคุณเนี่ยมีมา20กว่าปีแล้วเนี่ย depreciation หมดไปยังจ้ะที่รักถ้าหมดไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่ารายได้เข้ามาไม่ต้องลบด้วยค่าเสื่อมราคาใช่ไหมค่าเสื่อมราคาศูนย์แล้วใช่ไหมมันรายได้ก็ต้องเนื้อสิแล้วต้นทุนมึงไม่มีแล้วดิไม่มีแล้วมึงก็ใช้เครื่องเก่าต่อเพราะฉะนั้นแล้วกูขอ 80% อีก 20% เป็นของมึงลงทุนที่อะไร 20% กำไรแล้ว5ปีได้คือได้ 100% นี่ดีชิบหายแล้วเอาไม่เอาแต่คนไทยแม่งคิดไม่เป็นเพราะมันบริหารแบบไทยๆนี่เข้าใจยัง
ถ้าคนที่ใช้กาบานคิดเป็นเนี่ยมันก็ต้องบอกเชฟรอนเฮ้ยเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าอยู่กันมานานแล้วมาต่อได้แต่เฮ้ยเองค่าเสื่อมเองหมดแล้วนะเหรอเอาเองเรียน MBA ที่ไหนวะเฮ้ยเฮียเรียนที่เดียวกันที่อเมริกาตอนนี้ investment เองนี่ depreciation ไม่มีแล้วนี่ทุกอย่างเป็นเงินสดหมดในกำไรหมดเลยเนื้อ อย่างนี้ได้ไหมเห็นไหมนี่คือสิ่งซึ่งมันไม่ทำกันเพราะมันดันไปทำแบบไทยๆเห็นไหมประการที่สองพูดได้ว่าต้นทุนของบริษัทเชฟรอนที่ขอต่อสัญญาเท่ากับศูนย์ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นของประชาชนคนไทยควรจะได้ผลตอบแทนอย่างน้อยที่สุด 80% ของมูลค่าพลังงานที่ออกจากหลุมนั้นส่วนอีก 20% เป็นกำไรบริษัทเชฟรอนซึ่งย่อมถือได้ว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีมากสำหรับการลงทุนที่ไม่ต้องลงทุนใครเรียนทางธุรกิจมาใครค้าขายก็รู้อยู่แล้วว่าคุณกำไร Net Profit แล้วปีละ 20% เนี่ยถือว่าเก่งไตหาแล้วคุณลงทุนไปแล้วนี่คุณไม่ต้องลงทุนเพิ่มได้ทุกปีที่20เพราะฉะนั้นเงินของเชฟรอนหลุมนี้ก็เท่ากับว่ารู้อยู่แล้วว่าเงินปันผลเท่าไหร่ตายตัว5ปีได้คืนทุน 100% อ่ะสมรรถนะรอบที่21โปรดสังเกตข้อเขียนผมในการกระสันที่จะเปิดสมรรถนะรอบที่21นั้นเป็นการแสดงความกำหนัดในทางผลประโยชน์ของตัวเองที่อยากจะให้เปิดสัมปทานโดยไม่ใช้ธรรมเข้ามาพิจารณาเช่นราคาน้ำมันเนี่ยมันตกลงเหลือบาร์เรลเราไม่ถึง40เหรียญเปิดทำเหี้ยอะไรโทษพูดอย่าหยาบๆเออถ้าแม่งสัก200เหรียญเปิดยังพอจะไหนมึงเล่าให้ฟังดิ200เหรียญนี่กูจะได้เท่าไหร่พอมึงเจรจาปังมันก็บอกว่าเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมัน40เหรียญสัมปทานคุณก็ได้ตามราคาน้ำมันถ้างั้นเปิดไปทำไมน้ำมันมันไม่ใช่มังคุดนะหรือกล้วยหอมมันไม่เน่านะถูกไหมดูทิ้งเอาไว้ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายนึกออกไหมหรือไม่ก็รออีกสักพักหนึ่งรอให้ราคาน้ำมันมันกระเตื้องแล้วค่อยเปิดยังจะดีกว่านี่มันเงี้ยนเปิดทำไมเพราะว่าไอ้คนสนับสนุนคือคนที่ได้ผลประโยชน์จากบริษัทน้ำมันไงได้ผลประโยชน์จากบริษัทน้ำมันนี่คือการบริหารแบบไทยๆไงเห็นหรือยังที่ผมพูดไงแบบไทยๆดร.สามารถราชพลสิทธิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนเรียนมาทั้งนั้นโดยเฉพาะแกบอกผมเลยบอกพี่สนธิสมัยก่อนนี่มีคนเสนอเรื่องรถไฟเร็วความเร็วสูงเนี่ยค่าก่อสร้างเนี่ยกิโลละไม่ถึง200ล้านบาทร้อยกว่าล้านบาทวันนี้แค่รถไฟรางคู่มึงคิดได้ไงกิโลเกือบ400ล้านบาทปฏิกิริยาที่ไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็เพราะว่าเรามีสื่อมวลชนที่แม่งโง่บัดซบเรามีประชาชนที่แม่งงี่เง่าสนใจแต่เรื่องไอ้เหี้ยเก่งถอยรถไปชนเขาแล้วรับผิดชอบไหมเรื่องอื่นไม่กูไม่สนใจนี่คือคนไทยและนี่คือการบริหารแบบไทยๆและเมื่อเรามีคนไทยแบบนี้มันถึงบริหารแบบคนแบบไทยๆแบบนี้ได้ไงไปด่าใครล่ะไปด่าใครแล้วเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมเบื่อผมไม่อยากจะสอนหนังสือผมไม่อยากจะเจอใครเพราะกูไม่อยากไปสัมผัสความโง่พวกมึงและซึมซับความโง่พวกมึงเข้ามาใน DNA กูเหมือนพระอริยสงฆ์สังเกตมาพระเกจิอาจารย์หลายองค์นะไปถูกตัวท่านไม่ได้นะท่านถอยเลยนะคล้ายๆว่ามึงนี่คนบาปมาโดนกูไม่ได้ฉันได้ฉันนั้นฉันได้ฉันนั้นนะชัดเจนนี่งานนี้แล้วก็ไม่มีใครตอบสักคำนะไอ้รัฐบาลส้นตีนี้ก็โดนเขาตีแสงหน้านี้ก็เงียบกริบไม่พูดสักคำเ
แล้วมีไหมออกมาเปิดเผยว่าใครมั่งที่ประมูลรถไฟนี้บริษัทอะไรมั่งไม่พูดสักคำเลยเงียบกริบเงียบกริบเลยพูดไม่ออกเพราะว่าสิ่งที่สามารถราชพลสิทธิ์พูดที่มันพิสูจน์ได้ไงในทางวิศวะเขาพิสูจน์กันได้เขาคำนวณได้ว่าเหล็กตอนนี้มันราคาเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ค่าออกแบบเท่าไหร่คำนวณได้ทำไมคำนวณไม่ได้เขาเผื่อค่าเคให้อีกค่าเคคือค่าราคาเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบอาจจะไม่ต้องเผื่อ 7% แต่เผื่อให้ 15% เลยอ่ะค่าเคก็ยังไม่ถึงกิโลละเกือบ400ล้านก็เนี่ยไงใช่ไหมเงียบกริบคุณประยุทธ์ก็ไม่พูดอะไรสักคำเงียบกริบสนิทเหมือนกันปตท.นี่คือผมก็เลยจะพูดถึงการบริหารแบบคนไทยๆนะผมยกตัวอย่างแต่ละอย่างแต่ละหน่วยงานแต่ละภาคแล้วจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ผิดเลยคนได้รับรางวัลธรรมาภิบาล transparency ในตลาดหลักทรัพย์แม่งขึ้นไปรับรางวัลกล้องถ่ายรูปถ่ายทีวีออกปตท.เป็นปีที่4ที่ได้รางวัลธรรมาภิบาลยิ้มมึงไปตั้งบริษัทอยู่ในเกาะฟอกเงินเคมานายนั้นได้ยังไงและไอ้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็โง่บัดซบเสือกไปให้รางวัลธรรมาภิบาลพวกมันได้ยังไงปตท.มีเหตุผลอะไรจะต้องไปตั้งบริษัทอยู่ในเกาะเคมานายนั้นซึ่งเป็นเกาะฟอกเงินปตท.หน้าที่คือเอาเงินซื้อน้ำมันจ่ายค่าโรงกลั่นเข้ามาจ่ายเงินเดือนพนักงานเพื่อค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายอื่นแล้วก็รอรับรายได้จากการขายน้ำมันเข้ามาหักกบลบหนี้รายได้รายจ่ายคือกำไรเท่านี้แล้วประกาศปันผลหน้าที่ปตท.แม่งมีแค่นี้หน้าที่ปตท.ไม่มีความจำเป็นต้องไปตั้งบริษัทในเกาะฟอกเงินเพื่ออะไรต่อผมสิเพื่ออะไรเพราะเกาะฟอกเงินบริษัทที่ตั้งอยู่ที่นั่นเป็นบริษัทที่ค้นไม่ได้ติดต่อไปมันเป็นความลักทำกฎหมายเขาใครถือหุ้นอยู่ก็ไม่รู้บัญชีเป็นยังไงก็ดูไม่ได้หรือว่าเป็นเงินตกหล่นจากการซื้อน้ำมันแต่ละล็อตในเมืองนอกที่ต้องมีค่าคอมมิชชั่นก็โอนเข้าไปในบริษัทที่เคมานายแลนด์แต่นี่คือการทำงานแบบคนไทยๆไงทำงานแบบไทยๆไงและเป็นบริษัทที่ได้ธรรมาภิบาลด้วยนะตลาดหลักทรัพย์คุณให้เขาไปได้ยังไงบริษัทที่มีธรรมาภิบาลสูงสุดนี่คือการทำงานแบบไทยๆเข้าใจยังพลเอกประยุทธ์ไม่เคยสงสัยไม่เคยถามอีกสมคิดต้องการลดค่าของชีพของประชาชนถึงก็ยอมให้ผู้มีรายได้สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 30,000 บาทแต่ทำไมสมคิดไม่ไปจัดการกับราคาน้ำมันที่แอบแฝงทำไมสมคิดไม่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมราคาน้ำมันของไทยกับมาเลเซียถึงห่างกัน10ถึง10กว่าบาททำไมสมคิดไม่ถามตัวนี้ล่ะให้คำตอบประชาชนหน่อยได้ไหมแล้วอีเงินที่เก็บค่าตงค่ากองทุนน้ำมันเนี่ยเก็บไปทำไมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเพราะราคาน้ำมันตกไปไหนคุณเก็บไปทำไมสมคิดไม่ยอมตอบเพราะนี่มันขุมทรัพย์ของทุนเพราะสมคิดเข้ามารับใช้ทุนไม่ได้รับใช้พวกเรานี่คือการบริหารแบบไทยๆไงเข้าใจยังไปดูได้เลยทุกปีไม่มีปีไหนที่แบงค์ไม่กำไรยิ่งเศรษฐกิจเลวเท่าไหร่แบงค์ยิ่งกำไรมากขึ้นวันนั้นผมอ่านรายงานการประชุมของแบงค์หนึ่งเขาระบุไงไหมรายได้จากค่าบริการค่าฟรีค่าโอนเงินค่าสมุดเช็คค่าโน่นค่านี่ค่า ATM คิดเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมแล้วตอนนี้สูงไหมล่ะรายได้แบงค์มาจากไหนล่ะ
การปล่อยกู้ต้นทุนเงินเท่าไหร่ต้นทุนปล่อยกู้เท่าไหร่เอามาลบกันส่วนต่างกำไรกำไรหักลบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเหลือที่เหลือจ่ายภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็ดเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าค่าบริการโอนที100บาท50บาท30บาทรัฐบาลชุดนี้บริหารแบบไทยๆไม่เคยคิดในเรื่องการลดค่าครองชีพให้คนไทยไม่เคยไม่เคยคิดว่าทำยังไงน้ำมันลดสัก10บาทไม่เคยคิดว่าทำยังไงให้แบงค์เนี่ยมีมาตรฐานขั้นต่ำสุดค่าโอนห้ามเกิน20บาทต่อ1รายการ15ไม่มีพอใจจะทำเหี้ยอะไรทำไปเลยนี่คือบริหารแบบไทยๆเราเนี่ยโดนต้นทุนพวกนี้เบียดบังเรามานานแล้วแล้วเราก็ยังโง่บัดซบเหมือนเดิมลันลาเหมือนเดิมทะเลาะกันในเรื่องโซเชียลมีเดียว่าแพทควรจะยังคบกับเด็กแว้นต่อไปหรือเปล่าผมแม่69ผมอ่านโซเชียลมีเดียแล้วผมจะอ้วกบอกเมืองไทยนี่นะเฮ้ยมึงสบายใจมึงทำไปเลยทำไปเลยเพราะกูไม่กี่ปีกูตายแล้วให้พวกมึงเนี่ยอยู่ประเทศไทยอย่างนี้ต่อไปประเทศไทยแบบเชี่ยเชี่ยแบบนี้อยู่ต่อไปกูไม่เอากับมึงละเห็นไหมเอาคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์ออกจากกรรมการสสส.ไม่ว่ากันมีความทับซ้อนผลประโยชน์เคยแล้วไอ้พวกข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงพลังงานที่แม่งเสือไปนั่งอยู่ในเป็นกรรมการปตท.ด้วยมึงไม่ออกด้วยล่ะทำไมไม่ออกด้วยล่ะเห็นหรือยังเข้าใจไหมนี่คือแบบไทยๆไงนี่คือแบบไทยๆเห็นหรือยังอ่ะผมอยากให้ลูกน้องคุณประยุทธ์เอาเทปชุดนี้ของผมให้คุณประยุทธ์ฟังเนี่ยแบบไทยๆไม่ได้ขายสดนะครับมนุษย์ใช่ไหมนี่คือแบบไทยๆถึงบอกว่าหยุดบริหารด้วยปากทีได้ไหมได้ปัญหาเมืองไทยมันเยอะจริงแต่ไม่ใช่แก้ไม่ได้กล้าแก้หรือเปล่าอยู่แค่นั้นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วไม่ต้องมาทวงบุญคุณกับผมนะว่าคุณเสี่ยงเป็นส่งตายเข้ามาผมโดนไปแล้ว200นัดสี่โลร้อยมกราปี58ประวิตรวงสุวรรณราคายางจะต้อง80บาทรับประกันได้วันนี้คนเป็นคนใบ้ไปเยอะเลยแม่พูดกันไม่เป็น all the sudden สังเกตเลย they become deaf แม่งเป็นใบ้กันหมดเลยเอาที่มึงบอกว่า80บาทหายไปไหนแล้วล่ะ4โล100ไงแล้วมันสะท้อนให้เห็นการทำงานแบบไทยๆถ้าทำงานเป็นเนี่ยมันจะต้องรู้อยู่แล้วว่าประการแรกเศรษฐกิจมันตกเศรษฐกิจจีนเคย 12% 15% เจริญเติบโตจู่ๆตกมาเหลือ 7% ไม่ถึง 7% ก็แสดงว่า GDP ลด GDP ลดก็แสดงว่าการขายรถยนต์ขายไม่ออกดูออกแล้วปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ทำให้คนต้องซื้อรถยนต์ซื้อยากขึ้นเพราะมลภาวะมันสกปรกมากมันก็ต้องดูรู้ว่ายอดขายรถยนต์ของจีนตกเมื่อยอดขายรถยนต์ของจีนตกก็ต้องรู้ว่ายางขายไม่ออกเอาขวานมาแล้วพูดกับมันไอ้สันขวานมึงคิดออกไหมขวานมาบอกว่าพี่ผมยังคิดออกเลยเห็นหรือยังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณทำอะไรอยู่มีด้วยเป็นเพื่อนสนิทพลเอกประยุทธ์อดีตผู้อำนวยการช่อง5หิ้วกันไปหิ้วกันมาพลเอกชัดชัยแค่นี้คิดว่าพอมีเรื่องออกมามันจะประท้วงผมได้สั่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้วตั้งกันชิบหายเลยคณะกรรมการของคุณเนี่ยถ้าไม่ทำงานแบบไทยๆมันต้องวางแผนกันล่วงหน้า
มันต้องรู้และทางใต้4โล100นี่นะยังเจ๊กอักอยู่แล้วนะใครเจ๊กอักมากกว่ามั้ยอีสานกับเหนือเพราะต้นทุนของยางต้นทุนที่มันต่ำกว่าทางใต้เพราะทางใต้เนี่ยที่มันหมดไปแล้วมันทำมาหลายสิบปีแล้วอีสานกับเหนือไปกู้เงินเข้ามาเพื่อมาซื้อที่มาปลูกยางคนที่เจ๊กอักมากกว่าทางใต้ก็คืออีสานและเหนือเห็นยังมันมีวิธีแก้เยอะที่แก้ได้แต่กล้าแก้หรือเปล่าผมไม่บอกแปดสิบบาทหกสิบบาทต่อโลคุยไม่ได้โมแก้ปัญหาแบบไทยๆแก้ปัญหาแบบไทยๆกฎหมายวิษณุเครืองามบอกมหาเถรสมาคมเมื่อเสนอชื่อผู้ใดเป็นสมเด็จสังฆราชแล้วส่งไปให้นายกนายกมีหน้าที่ส่งต่อให้ข้าพเจ้าอยู่หัวให้รับทราบแต่วิษณุทำไมไม่ตอบผมอ่ะและเวลาสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นนายกเป็นประธานมหาเถรสมาคมตอนที่พระองค์ท่านพีพระลิขิตว่าธรรมชโยเนี่ยปาราชิกแล้วทำไมมหาเถรสมาคมไม่ปฏิบัติตามพระลิขิตถือว่าผิดไหมผิดวิษณุไม่พูดใช่ไหมพิมพ์ผิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหลักธรรมหลักธรรมของการให้ประชาชนซื้อขายนิพพานได้เนี่ยผิดไหมผิดสิใครจ่ายเงินได้บุญแล้วได้นิพพานเนี่ยมึงบ้าเปล่ามีแต่ลัทธิธรรมกายเท่านั้นเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเห็นหรือยังนี่คือการบริหารแบบไทยๆไงแล้ววิษณุเครืองามเนี่ยผมไม่รู้คุณประยุทธ์รู้หรือเปล่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังของการโค่นล้มสมเด็จสังฆราชสมเด็จญาณสังวรเป็นมือของทักษิณชินวัตรในการออกแบบตั้งสมเด็จเกียวสมเด็จพระทาจารย์ที่วัดสะเกษให้ขึ้นมาเป็นรักษาการสังฆราชแล้วปลดสมเด็จพระสังฆราชอย่างไม่เป็นทางการให้นั่งเฉยๆให้อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมดาสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยถ้าพระองค์ท่านปฏิบัติงานไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามพระองค์ท่านจะเป็นคนบอกเองว่าเราขอแต่งตั้งคนคนนี้รักษาการแทนเรานะไม่มีตั้งเองเพราะวันนั้นทักษิณชินวัตรอยากได้สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเป็นพระสังฆราชเพราะว่าตระกูลดามาพงศ์เป็นตระกูลซึ่งฝากกระดูกทิ้งไว้ที่ภูเขาทองก็เลยอยากได้สังฆราชตัวเองวิษณุเป็นคนใต้สมเด็จเกี่ยวเป็นคนสมุยก็เลยแหลงตายกันคุยกันรู้เรื่องนี่คือการทำงานแบบไทยๆไงแม้ทั้งวงการสงฆ์ก็ทำงานแบบไทยๆและสมเด็จช่วงท่านเป็นจะขึ้นเป็นสับสนสมเป็นสังฆราชได้ยังไงในเมื่อท่านสร้างพิพิธภัณฑ์รถเก่าพระอะไรยังยึดติดกับกิเลสอยู่เนี่ยแล้วผมจะกราบได้ไหมเนี่ยยังชื่นชมกับรถเก่าที่คนเอามาบริจาคหรือซื้อแต่ผมไม่รู้ว่าซื้อหรือบริจาคแต่รู้สึกสร้างพิพิธภัณฑ์ใหญ่เลยนะสวยติดแอร์เป็นได้ยังไงคนที่จะขึ้นมาเป็นสมเด็จสังฆราชจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี่ไงผมถึงบอกไงประเทศไทยบริหารไทยแบบไทยๆแล้วมันจะไปไหนได้ล่ะปัญหาไม่ใช่ประเทศไทยปัญหาเยอะปัญหาไม่ใช่ประเทศไทยเยอะเกินไปปัญหาไม่ใช่ประเทศไทยผมเสียสละชีวิตมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาคือมันบริหารแบบไทยๆคุณไม่กล้าแก้ปัญหาเท่านั้นเองมีเม็ดทุกอย่างเลย
ทำไมผมถึงบอกว่าจีนตอนนี้เป็นประเทศที่น่ากลัวที่สุดของประเทศไทยผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือกำลังภายในอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ถ้าผมดูจีนตอนนี้เนี่ยยุคสีจิ้นผิงเนี่ยเหมือนกับยุคราชวงศ์ถังหรือราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงเป็นยุคราชวงศ์ของปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์หมิงชื่อหยงเล่อฮ่องเต้ชื่อเดิมชื่อจูหยวนจังอดีตเป็นคนจนจนถึงขนาดต้องไปบวชเป็นพระขอข้าววัดกินแล้วต่อหลังมีกบฏขึ้นมาแล้วล้มราชวงศ์มองโกลซึ่งเป็นราชวงศ์หยวนตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นก็ไม่ใช่หยงเล่อฮงอู่ฮ่องเต้ปฐมกษัตริย์แล้วมีการขัดแย้งภายในระหว่างหลานกับลูกชายคนโตในที่สุดแล้วลูกชายคนโตชนะคือเจ้าเอี้ยนอ๋องขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ชื่อฮงอู่ฮ่องเต้ฮงอู่ฮ่องเต้เนี่ยก็มีขันทีคนหนึ่งซึ่งเก่งมากชื่อเจิ้งเหอเจิ้งเหอนี่กลายเป็นขันทีที่สร้างเรือแล้วนำกองทัพเรือออกไปเที่ยวทุกคาบสมุทรมะลักกาก็มาแล้วเมืองไทยก็มาแล้วกองทัพเรือเขาเดินทางไปที 3,000 ลำอย่างเงี้ยคุณหลับตาวาดภาพแล้วกันมีทั้งวัวมีทั้งควายมีทั้งหมูมีเรือมันทุกหมูเรือมันทุกม้าทุกอย่างเสร็จแล้วก็เอาทรัพย์สินที่ได้เนี่ยขนกลับไปเอาไปให้ที่ราชวงศ์หมิงในราชวงศ์หมิงในยุคเจิ้งเหอออกไปใหม่นี่ก็เลยร่ำรวยผมมองว่าวันนี้เนี่ยนโยบายจีนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่มาจากสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ได้ต่างกว่าสมัยราชวงศ์หมิงสมัยยงเล่อฮ่องเต้คุณสังเกตอย่างตอนนี้จีนเนี่ยรุกไปประเทศอเมริกาใช้บริษัทของตัวเองบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่โดยมีเจ้าของเข้าไปซื้อบริษัทโน่นซื้อบริษัทนี้ถ้าใช้เงินเป็นแสนล้านบาทหรือเป็น 50,000 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐจะใช้บริษัทนี้ไปซื้อหมดนี่คือตลาดอเมริกาตลาดยุโรปนะให้จำไว้นะเฉพาะอเมริกากับยุโรปอาจจะหลุดไปที่ออสเตรเลียบ้างแล้วพวกเศรษฐีจีนใหญ่ๆก็จะไปเล่นอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาในยุโรปเหมือนกลุ่มแวนด้ากลุ่มแวนด้าที่เมืองนั่นแหละได้รับการสนับสนุนจากจีนก็ไปซื้อโรงหนังที่ใหญ่ที่สุดในเครืออเมริกาชื่อ AMC แล้วก็มาสร้างเครือข่ายโรงหนังใหญ่ที่สุดส่วนพ้นจากทางนั้นมาแล้วเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะเอากลุ่มจีนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้ใหญ่เหมือนกับพวกที่ไปซื้อกิจการที่อเมริกาแต่มีเงิน 10,000-20,000 ล้านเนี่ยมีเยอะเอาเข้ามาทำมากินโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาสีจิ้นผิงนึกก็พูดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานทางหนังสือพิมพ์ว่าเขาส่งเสริมให้คนจีนออกไปลงทุนต่างชาติคนจีนมาได้เลยลงทุนต่างชาติทีนี้วันนี้เนี่ยจีนยุคสีจิ้นผิงกับจีนยุคพ่อแม่ของเราเนี่ยไม่เหมือนกันสันดานคนละแบบจีนยุคพ่อแม่เราเนี่ยหนีภัยหนีความแห้งแล้งหนีความเป็นทรราชของฮ่องเต้หนีตายมานั่งเรือสำเภามาลงที่มะลักกามั่งมาเข้าอ่าวไทยมั่งไปอินโดนีเซียมั่งแล้วก็ไปตั้งชุมชนของจีนพ้นทะเลขึ้นมาล่ำซ้ำนี่ก็คือจีนพ้นทะเลคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะลิมทองกุลก็จีนพ้นทะเลใช่ไหมปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วพ่อผมเกิดเมืองไทยแม่ผมเกิดเมืองจีนผมก็เลยมีเชื้อจีนอยู่ 3.4% 3.4 ส่วนแต่จีนพวกเรามันกลายเป็นจีนไทยก็คือเป็นจีนแต่ว่ารักประเทศไทยตายที่ประเทศไทยลูกโตขึ้นมาต้องโตในประเทศไทยและต้องทำมาหากินในประเทศไทยไหว้พระไหว้เจ้ามีพระเจ้าทั้งหลายองค์ก็มีเชื้อจีนแต่จีนสมัยสีจิ้นผิงที่มันมาทุกวันนี้เนี่ย
มันไม่ได้มีความผูกพันที่อะไรกับประเทศไทยเลยมันมาอย่างเดียวเพื่อมาผูกขาดแล้วมาทำหมากินร่วมมือกับข้าราชการไทยนักการเมืองไทยที่บริหารแบบไทยๆเหมือนอย่างกรณีที่ผมพูดในเรื่องกรณีมันไปที่ภูเก็ตแล้วมาไปที่เชียงใหม่ซื้อลำไยชั้นใดชั้นนั้นไปภูเก็ตไปดูทีเดียวนี้จีนเป็นเจ้าของทัวร์ภูเก็ตลงปังปั๊บต้องเข้าร้านจีนโดยเฉพาะขายของชิ้นเดียวกันมาขาย 3,000 บาทร้านคนไทยขาย 1,000 บาทมาซื้อที่ร้านคนไทยมันไม่ให้ซื้อไปดูห้วยขวางไปดูสุทธิสารจีนทั้งนั้นพวกนี้เงินมาเยอะนี่เชียงรายเชียงรายมันยึดไปหมดแล้วเชียงรายเชียงรายมันยึดไปหมดแล้วเชียงรายมันมาซื้อที่เอาผู้หญิงไทยมาเป็นเมียแล้วซื้อที่ในนามผู้หญิงไทยเตรียมตั้งโกดังเตรียมตั้งคลังสินค้าทำหลายอย่างหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือยุทธวิธีของสีจิ้นผิงต้องการยึดครองประเทศในซาวด์อีสต์เอเชียด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจวิธียึดครองยึดครองยังไงวิธียึดครองเนี่ยมาสองชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยมาติดต่อแล้วใช้คนเก่าที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นเจ้าเก่าขาเก่าแต่เป็นคนจีนเอาเงินทุนแอบสนับสนุนให้ซื้อโน่นซื้อนี่ซื้ออะไรซื้อธุรกิจใหญ่ๆซื้อธุรคมนาคมซื้อโน่นซื้อนี่ผมไม่ได้พูดนะเชอรี่พูดรีบๆกระซิบบอกทุกคนให้พูดเหมือนกันหมดนั่นคือระดับใหญ่จำได้ผมเคยพูดว่าคนบางคนเงินเอามาจากไหนก็ไม่รู้แม่งทำธุรกิจหาแล้วดูผลกำไรแต่ละปีไม่น่าจะมาซื้อแต่งโอ้โหเงินมาไม่อีกระดับหนึ่งก็คือพวกนี้ไงมาผูกขาดกิจการค้าปลีกผูกขาดกิจการค้าส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ผลไม้ผูกขาดการท่องเที่ยวที่ผูกขาดไปดูที่สุทธิสารห้วยขวางร้านอาหารจีนทั้งนั้นคนจีนอยู่คอนโดคนจีนอยู่แต่งงานกับคนไทยทำธุรกิจใหญ่โน่นนี่นั่นปรากฏว่าจีนกำลังฮุบประเทศไทยวันนี้ให้เลิกคิดได้แล้วจีนกับไทยไม่ใช่พี่น้องกันสมัยพ่อผมใช่พี่น้องกันสมัยปู่ผมใช่แต่ไม่ใช่ยุคนี้ยุคนี้ถ้าไม่มีประโยชน์จีนไม่คุยกับเราไม่มีทางคุยกับเราประเทศไทยเป็นประเทศที่หน้าด้านหน้าด้านไม่รู้จักยืนบนลำแข้งตัวเองรัฐบาลชุดไหนมาลูกพี่ซื้อยางผมหน่อยลูกพี่ซื้อข้าวผมหน่อยเราต้องพึ่งตัวเองเราต้องอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องไม่ไปคุยกับจีนเราต้องแก้ปัญหาของเราค่าใช้จ่ายเราสูงเราต้องลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าจีนพอมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมามันนั่งกระดิกตีนบอกเฮ้ยมึงใจเย็นๆเดี๋ยวมันมาเองมาละแล้วฟังคำให้สัมภาษณ์ดูสิแต่ละคนโอ้ยเราเจรจากับจีนอยู่น้ำยางราคา80บาทที่เราเจรจาจีนยินดีซื้อยางกับเราขอให้เราเนี่ยเอาเงินมาลงทุนเอาเทคโนโลยีมาทำรถไฟความเร็วสูงหน้าด้านด้านไหมทำไมเองไม่รู้จักหัดยืมมาตัวเองเองไม่มีเงินก็อย่าเพิ่งสร้างเลยไปสร้างทำเหี้ยล่ะรถไฟความเร็วสูงใครต้องการไทยต้องการป่ะไม่จีนต้องการใช่ไหมเข้าใจหรือยังหลักธรรมเนี่ยมันใช้ได้ตลอดเวลาถ้าเราพึ่งตัวเราเองคนจะเคารพเราแต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรเลยไปขอทานเขาทั่วคนมันดูถูกเรามันถึงไม่น่าประหลาดใจเลยเลยแล้วเราปล่อยให้มันทำมาค้าขายในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเนี่ยล่วงเวลาวีซ่าผิดกำหนดเวลาที่เข้ามาแล้วมึงแต่งงานกับคนไทยเนี่ยแต่งถูกต้องหรือเปล่าแล้วไปซื้อที่ดินที่เชียงรายเนี่ยใครซื้อยายนี่ซื้อเหรอไปเช็คเส้นทางเดินเงินดิไม่ใช่เงินไอ้ดีก็แสดงว่าที่นี้มึงซื้อในนามนอมินีเข้าใจหรือยังเมืองไทยคนไทยต้องหยุดหน้าด้านได้แล้วหัดยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองให้เข้มแข็งเมื่อเราเข้มแข็งเรามีน้อยเรากินน้อยพอเรามีมากเราค่อยกินมาก
คนมันจะเคารพเรากระสันกันหมดเลยนะไปกันใหญ่เลยปักกิ่งบางคนไป4เที่ยว5เที่ยวไปโน่นไปนี่ไม่รู้หรอกว่าเขาดูถูกคุณจะได้หงได้หามากแล้วขอทานเฮ้ยมึงจะเอาอะไรมึงเอากับมันไปล่อแม่งทีนี้เดี๋ยวจะซื้อข้าวล่อทีนี้เดี๋ยวจะซื้อยางเข้าใจยังนี่คือความชอกช้ำใจของผมเราเป็นลูกจีนแต่เราคือคนไทยเราไม่เอากับจีนแบบสีจิ้นผิงถ้าเราจะคบกับสีจิ้นผิงเราต้องเคารพคบกับเขาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันเขาต้องให้เกียรติเราแล้วทำไมจีนแม่งมาเมืองไทยไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วทำไมเราไปจีนต้องใช้วีซ่าอ๋อเขามีเอานักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเฮ้ยถ้านักท่องเที่ยวมึงมาเยอะขนาดนี้และกิจการรถทัวร์กิจการไกด์กิจการร้านอาหารกันเป็นของพวกมึงหมดมึงไม่ต้องมามาทำไมมาให้หนักแผ่นดินกูทำไมเห็นหรือยังมันไม่รักชาติกันมันไม่รู้มันยังใช้วิธีการทำงานแบบไทยๆเหมือนเดิมมันถึงชิบหายไงประเทศไทยตอนนี้เข้าใจผมหรือยังว่าทำไมผมถึงไม่อยากจะเจอคนผมดูแล้วผมจะอ้วกบางคนว่าปัญหาของชาติทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือคอร์รัปชันคอร์รัปชันและไม่รู้จักรักษาผลประโยชน์ของชาติไม่รู้จักรักษาผลประโยชน์ของชาติแล้วไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าไปกระทบกระเทือนพวกตัวเองลูมหน้าปัจจมุกนะพอดีเหมาะสมอ่ะจบวันนี้ครับคำถามนี้ครับคุณสันติครับจากภาพรวมเหตุการณ์ปัจจุบันตะวันออกกลางเหตุการณ์ตั้งแต่เรื่องซีเรียรัสเซียจีนอเมริกายุโรปเข้าใจว่ามันต้องมีสงครามอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจุดจบของสงครามในความคิดของคุณสันติคิดว่าทุกปีไม่มีปีไหนที่แบงค์ไม่กำไรยิ่งเศรษฐกิจเลวเท่าไหร่แบงค์ยิ่งกำไรมากขึ้นวันนั้นผมอ่านรายงานการประชุมของแบงค์หนึ่งเขาระบุไงไหมรายได้จากค่าบริการค่าฟรีค่าโอนเงินค่าสมุดเช็คค่าโน่นค่านี่ค่า ATM คิดเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมแล้วตอนนี้สูงมั้ยล่ะรายได้แบงค์มาจากไหนล่ะการปล่อยกู้ต้นทุนเงินเท่าไหร่ต้นทุนปล่อยกู้เท่าไหร่เอามาลบกันส่วนต่างกำไรหักลบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเหลือที่เหลือจ่ายภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็ดๆเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าค่าบริการโอนที100บาท50บาท30บาทรัฐบาลชุดนี้บริหารแบบไทยๆไม่เคยคิดในเรื่องการลดค่าครองชีพให้คนไทยไม่เคยคิดว่าทำยังไงน้ำมันลดสัก10บาทไม่เคยคิดว่าทำยังไงให้แบงค์เนี่ยมีมาตรฐานขั้นต่ำสุดค่าโอนห้ามเกิน20บาทต่อ1รายการ15ไม่มีพอใจจะทำเหี้ยอะไรทำไปเลยนี่คือบริหารแบบไทยๆเราเนี่ยโดนต้นทุนพวกนี้เบียดบังเรามานานแล้วแล้วเราก็ยังโง่บัดซบเหมือนเดิมลันล้าเหมือนเดิมทะเลาะกันในเรื่องโซเชียลมีเดียว่าแพทควรจะยังคบกับเด็กแว้นต่อไปหรือเปล่าผมแม่69ผมอ่านโซเชียลมีเดียแล้วผมจะอ้วกบอกเมืองไทยนี่นะเฮ้ยมึงสบายใจมึงทำไปเลยเพราะกูไม่กี่ปีกูตายแล้วให้พวกมึงเนี่ยอยู่ประเทศไทยอย่างนี้ต่อไปประเทศไทยแบบเชี่ยเชี่ยแบบนี้อยู่ต่อไปกูไม่เอากับมึงละเห็นไหม
เอาคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์ออกจากกรรมการสสส.ไม่ว่ากันมีความทับซ้อนผลประโยชน์เคยแล้วไอ้พวกข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงพลังงานที่แม่งเสือไปนั่งอยู่ในเป็นกรรมการปตท.ด้วยมึงไม่ออกด้วยล่ะทำไมไม่ออกด้วยล่ะเห็นหรือยังเข้าใจไหมนี่คือแบบไทยๆไงนี่คือแบบไทยๆเห็นหรือยังอ่ะผมอยากให้ลูกน้องคุณประยุทธ์เอาเทปชุดนี้ของผมให้คุณประยุทธ์ฟังเนี่ยแบบไทยๆไม่ได้ผมยังถ่ายถ่ายสดนะครับมนุษย์ใช่ไหมนี่คือแบบไทยๆถึงบอกว่าหยุดบริหารด้วยปากทีได้ไหมใช่ปัญหาเมืองไทยมันเยอะจริงแต่ไม่ใช่แก้ไม่ได้กล้าแก้หรือเปล่าอยู่แค่นั้นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วไม่ต้องมาทวงบุญคุณกับผมนะว่าคุณเสี่ยงเป็นส่งตายเข้ามาผมโดนไปแล้ว200นัดสี่โลร้อยมกราปี58ประวิตรวงสุวรรณราคายางจะต้อง80บาทรับประกันได้วันนี้คนเป็นคนใบ้ไปเยอะเลยแม่พูดกันไม่เป็น All the sudden สังเกตเลย they become deaf แม่งเป็นใบ้กันหมดเลยเอาที่มึงบอกว่า80บาทหายไปไหนแล้วล่ะ4โล100ไงแล้วมันสะท้อนให้เห็นการทำงานแบบไทยๆถ้าทำงานเป็นเนี่ยมันจะต้องรู้อยู่แล้วว่าประการแรกเศรษฐกิจมันตกเศรษฐกิจจีนเคย 12% 15% เจริญเติบโตจู่ๆตกมาเหลือ 7% ไม่ถึง 7% ก็แสดงว่า GDP ลด GDP ลดก็แสดงว่าการขายรถยนต์ขายไม่ออกดูออกแล้วปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ทำให้คนต้องซื้อรถยนต์ซื้อยากขึ้นเพราะมลภาวะมันสกปรกมากมันก็ต้องดูรู้ว่ายอดขายรถยนต์ของจีนตกเมื่อยอดขายรถยนต์ของจีนตกก็ต้องรู้ว่ายางขายไม่ออกเอาขวานมาแล้วพูดกับมันไอ้สันขวานมึงคิดออกไหมขวานมาบอกว่าพี่ผมยังคิดออกเลยเห็นหรือยังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณทำอะไรอยู่มีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทพลเอกประยุทธ์อดีตผู้อำนวยการช่อง5หิ้วกันไปหิ้วกันมาพลเอกชัดชัยแค่นี้คิดว่าพอมีเรื่องออกมามันจะประท้วงผมได้สั่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้วตั้งกันชิบหายเลยคณะกรรมการของคุณเนี่ยถ้าไม่ทำงานแบบไทยๆมันต้องวางแผนกันล่วงหน้ามันต้องรู้และทางใต้4โล100นี่นะยังเจ๊กอักอยู่แล้วนะใครเจ๊กอักมากกว่าไหมอีสานกับเหนือเพราะต้นทุนของยางต้นทุนที่มันต่ำกว่าทางใต้เพราะทางใต้เนี่ยที่มันหมดไปแล้วมันทำมาหลายสิบปีแล้วอีสานกับเหนือไปกู้เงินเข้ามาเพื่อมาซื้อที่มาปลูกยางคนที่เจ๊กอักมากกว่าทางใต้ก็คืออีสานและเหนือเห็นยังมันมีวิธีแก้เยอะที่แก้ได้แต่กล้าแก้หรือเปล่าผมไม่บอกแปดสิบบาทหกสิบบาทต่อโลคุยไม่ได้โมแก้ปัญหาแบบไทยๆแก้ปัญหาแบบไทยๆกฎหมายวิษณุเครืองามบอกมหาเถรสมาคมเมื่อเสนอชื่อผู้ใดเป็นสมเด็จสังฆราชแล้วส่งไปให้นายกนายกมีหน้าที่ส่งต่อให้ข้าพเจ้าอยู่หัวให้รับทราบแต่วิษณุทำไมไม่ตอบผมอ่ะแล้วเวลาสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นนายกเป็นประธานมหาเถรสมาคมตอนที่พระองค์ท่านพีพระลิขิตว่าธรรมชโยเนี่ยปาราชิกแล้ว
ทำไมมหาเถรสมาคมไม่ปฏิบัติตามภารกิจถือว่าผิดไหมผิดวิษณุไม่พูดใช่ไหมพิมพ์ผิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหลักธรรมหลักธรรมของการให้ประชาชนซื้อขายนิพพานได้นี่ผิดไหมผิดสิใครจ่ายเงินได้บุญแล้วได้นิพพานเนี่ยมึงบ้าเปล่ามีแต่ลัทธิธรรมกายเท่านั้นเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเห็นหรือยังนี่คือการบริหารแบบไทยๆไงแล้ววิษณุเครืองามเนี่ยผมไม่รู้คุณประยุทธ์รู้หรือเปล่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังของการโค่นล้มสมเด็จสังฆราชสมเด็จญาณสังวรเป็นมือของทักษิณชินวัตรในการออกแบบตั้งสมเด็จเกียวสมเด็จพระาจารย์ที่วัดสะเกดให้ขึ้นมาเป็นรักษาการสมเด็จสังฆราชแล้วปลดสมเด็จสังฆราชอย่างไม่เป็นทางการให้นั่งเฉยๆให้อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมดาสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยถ้าพระองค์ท่านปฏิบัติงานไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามพระองค์ท่านจะเป็นคนบอกเองว่าเราขอแต่งตั้งคนคนนี้รักษาการแทนเรานะไม่มีตั้งเองเพราะวันนั้นทักษิณชินวัตรอยากได้สมเด็จพระจุลจารย์เป็นพระสังฆราชเพราะว่าตระกูลดามาพงศ์เป็นตระกูลซึ่งฝากกระดูกทิ้งไว้ที่ภูเขาทองก็เลยอยากได้สังฆราชตัวเองวิษณุเป็นคนใต้สมเด็จเกี่ยวเป็นคนสมุยก็เลยแหลงตายกันคุยกันรู้เรื่องนี่คือการทำงานแบบไทยๆไงแม้ทั้งวงการสงฆ์ก็ทำงานแบบไทยๆและสมเด็จช่วงท่านเป็นจะขึ้นเป็นสับสนสมเป็นสังฆราชได้ยังไงในเมื่อท่านสร้างพิพิธภัณฑ์รถเก่าพระอะไรยังยึดติดกับกิเลสอยู่เนี่ยแล้วผมจะกราบได้ไหมเนี่ยยังชื่นชมกับรถเก่าที่คนเอามาบริจาคหรือซื้อแต่ผมไม่รู้ว่าซื้อหรือบริจาคแต่รู้สึกสร้างพิพิธภัณฑ์ใหญ่เลยนะสวยติดแอร์เป็นได้ยังไงคนที่จะขึ้นมาเป็นสมเด็จสังฆราชจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี่ไงผมถึงบอกไงประเทศไทยบริหารไทยแบบไทยๆแล้วมันจะไปไหนได้ล่ะปัญหาไม่ใช่ประเทศไทยปัญหาเยอะปัญหาไม่ใช่ประเทศไทยเยอะเกินไปปัญหาไม่ใช่ประเทศไทยผมเสียสละชีวิตมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาคือมันบริหารแบบไทยๆคุณไม่กล้าแก้ปัญหาเท่านั้นเองทำไมผมนึกบอกว่าจีนตอนนี้เป็นประเทศที่น่ากลัวที่สุดของประเทศไทยผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือกำลังภายในอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ถ้าผมดูจีนตอนนี้เนี่ยยุคสีจิ้นผิงเนี่ยเหมือนกับยุคราชวงศ์ถังหรือราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงเป็นยุคราชวงศ์ของปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์หมิงชื่อหยงเล่อฮ่องเต้ชื่อเดิมชื่อจูหยวนจังอดีตเป็นคนจนจนถึงขนาดต้องไปบวชเป็นพระขอข้าววัดกินแล้วต่อหลังมีกบฏขึ้นมาแล้วล้มราชวงศ์มองโกลซึ่งเป็นราชวงศ์หยวนตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นไม่ใช่หยงเล่อหงอู่ฮ่องเต้ปฐมกษัตริย์แล้วมีการขัดแย้งภายในระหว่างหลานกับลูกชายคนโตในที่สุดแล้วลูกชายคนโตชนะคือเจ้าเอี้ยนอ๋องขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ชื่อหงอู่ฮ่องเต้หงอู่ฮ่องเต้เนี่ยก็มีขันทีคนหนึ่งซึ่งเก่งมากชื่อเจิ้งเหอเจิ้งเหอเนี่ยกลายเป็นขันทีที่สร้างเรือแล้วนำกองทัพเรือออกไปเที่ยวทุกคาบสมุทรมาลักกาก็มาแล้วเมืองไทยก็มาแล้วกองทัพเรือเขาเดินทางไปจีสามพันลำอย่างเงี้ยคุณหลับตาวาดภาพแล้วกันมีทั้งวัวมีทั้งควายมีทั้งหมูมีเรือมันทุกหมูเรือมันทุกม้าทุกอย่างเสร็จแล้วก็เอาทรัพย์สินที่ได้เนี่ยขนกลับไปเอาไปให้ที่
สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณครับกลับมาตอนที่2ของรายการมองโลกมองเรานะฮะภาคที่2นี้เราจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกและก็ต่อด้วยเรื่องของประเทศไทยนะฮะเศรษฐกิจปี2558มันเป็นยังไงถ้าเรามองย้อนหลังไปในปี2558แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าปัจจัยใหญ่ที่สุดของปี2558คือราคาพลังงานซึ่งมันตกมาจากน้ำมันบาร์เรลละ120มาจนถึงหน้าวันนี้เหลือไม่ถึง40เหรียญตกมาเยอะมากเหตุผลของการตกในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าหลักการ2 3ข้อที่ทำให้น้ำมันราคาตกนี่ก็เพราะว่าที่มันตกเพราะว่ามีเหตุการณ์สองสามอย่างที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์แรกก็คือว่าการซึ่งรัสเซียเนี่ยเข้าไปยึดครีเมียแล้วเข้าไปแทรกแซงในยูเครนเป็นเหตุผลให้ต้องปะทะกับทางอเมริกาและทาง EU เหตุการณ์ที่สองก็คือว่าความโลภของซาอุดิอาระเบียที่ต้องการจะผูกขาดเรื่องตลาดน้ำมันในโลกสองเหตุการณ์นี้ในปี2558ท่านผู้ชมที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ก็จะได้เริ่มเข้าใจละรัสเซียเนี่ยเวลาเขาสู้กันเนี่ยเขาสู้กันทางเศรษฐกิจเพื่อทำให้ทางทหารอ่อนแอเหมือนอดีตที่รัสเซียล่มสลายเนี่ยก็เพราะว่ารัสเซียไปแข่งสร้างอาวุธนิวเคลียร์สัญญาณุภาพกับอเมริกาและทางยุโรปทำให้ทรัพยากรที่รัสเซียมีอยู่เนี่ยไม่มากสู้ทางอเมริกาทางยุโรปไม่ได้เนี่ยแทนที่จะใช้ทรัพยากรนั้นไปดูแลประชาชนกลับมาลงทุนทางอาวุธมากกว่าก็เลยทำให้เกิดความอดอยากเลยทำให้รัสเซียพ่ายแพ้และนั่นคือที่มาของกำแพงเบอร์ลินที่ล่มสลายไปนะฮะตอนนี้อเมริกาก็จะใช้นโยบายเดียวกันก็คืออเมริกาจับมือกับซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียก็มองว่าตัวเองก็ได้หลายต่อเพราะตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกตัวเองมีเงินทุนสำรองอยู่มากพอสมควรถ้าตัวเองลดราคาสินค้าที่โลกต้องการลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจาก120เหลือ100นึงจาก100นึงเหลือ80จาก80เหลือ70นั่งอยู่ที่บ้านเคยขายก๋วยเตี๋ยวได้จานละได้วันละ120บาทจู่ๆขายไปขายมาเหลือ40บาทนี่กุ้มใจไหมทุกคนเก๊กซิมหมดเพราะฉะนั้นแล้วประเทศเล็กประเทศน้อยที่เป็นประเทศกลุ่มโอเปกเนี่ยอย่างเช่นเวเนซุเอลาก็เจ๊งนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวเนซุเอลาถึงถูกเปลี่ยนรัฐบาลมีการเลือกตั้งใหม่รัฐบาลของตะวันตกหนุนหลังเข้ามาเป็นนายกเพราะว่ากลุ่มของชาเวสที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นไม่สามารถที่จะหารายได้จากน้ำมันซึ่งเคยได้เยอะมาเนี่ยเอามาจับจ่ายใช้สอยได้ก็เลยต้องไปลดไปตัดทอนสวัสดิการต่างๆตลอดจนข้าวของต่างๆของกินของใช้ทุกอย่างหมดมันก็ทำให้บริษัทกลุ่มประเทศที่อยู่ในโอเปกหลายประเทศเนี่ยเท่ากับล่มสลายไปหมดในเรื่องของราคาน้ำมันซาอุดิอาระเบียก็เลยกลายเป็นเจ้าที่ใหญ่พอเป็นเจ้าที่ใหญ่แล้วปัญหามันมีอย่างนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าแล้วรัสเซียมันยอมไหมปรากฏรัสเซียมันกืนเลือดไม่ยอมเพราะว่าเบื้องหลังรัสเซียคือจีนจีนเขาอ่านเกมนี่ออกจีนก็เอาเงินยัดรัสเซียมึงขายเงินเท่าไหร่บอกกูมากูส่งให้มึงส่งให้มึงส่งให้มึงเป็นไปได้ยังไงมันฟาดเรื่องราคาน้ำมันมาปีนึงปีกว่าเต็มๆรัสเซียยังไม่เป็นอะไรนอกจากไม่เป็นอะไรยังฮึกเหิมอีกยังบอกเดี๋ยวกูจะส่งกองทัพเรือเข้าไปกองทัพอากาศเข้าไปประจำที่ซีเรียรบกับพวกมึงให้รู้เช่นเห็นชาติก็ปรากฏว่าตอนนี้คนที่มันเริ่มเจ๊กักคือใครแล้วล่ะซาอุดิอาระเบียเพราะมันควักเนื้อตลอดเวลาไงมันก็เลยเริ่มเหนื่อยละนี่คือลักษณะของต้นทุนของพลังงานในปี2558
การทำเช่นนี้นอกจากจะทำให้ประเทศอื่นต้องสูญเสียรายได้ไปจากที่เคยมีมาหายไป 60-70% แล้วประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียเองก็อยู่ในสภาวะที่หวานอมขมกลืนเพราะเงินสำรองตัวเองก็เริ่มร่อยหรอลงไปรวมทั้งการเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในการทำสงครามทำให้สภาวะและเสถียรภาพราคาน้ำมันนั้นไม่มีเสถียรภาพไม่สามารถจะประเมินและกำหนดเสถียรภาพของราคาได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาน้ำมันจะลดลงต่อเนื่องไปอีก2ปีหรือจะเกิดหรือจะขึ้นภายในปีนี้จะเป็นการทำลายไทยทักที่ยากลำบากมากและนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เศรษฐกิจทางตะวันตกและทั้งโลกนี้กำลังเผชิญอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนของเสถียรภาพของราคาน้ำมันเวลาเราค้าขายเนี่ยที่เรากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมความไม่แน่นอนของราคาถูกไม่ถูกเราไม่รู้ว่าต้นทุนที่เราซื้อมาเนี่ยมึงจะเปลี่ยนหรือเปล่าเฮียพรุ่งนี้ขึ้นราคา 25% อ้าวไอ้ชี้ขายมึงบอกไม่ขึ้นไงไม่ได้เฮียมันของมันแพงเอาตายหาแล้วกูแล้วทำกูทำไงอ่ะเฮียก็ต้องทำไปแก้ปัญหาไปนี่ไงคือต้นทุนที่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แพงไม่ว่าจะได้ปรับตัวถูกแต่ขอให้มีเสถียรภาพขอให้มีเสถียรภาพนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วภาวะเศรษฐกิจในโลกนี้ขึ้นอยู่กับกลไกหลักที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปคือ1กลุ่มประเทศ EU ด้วยการล่มสลายของประเทศกรีกในปีที่แล้วตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นภาระทางสังคมที่ต้องรับในเรื่องผู้ลี้ภัยที่สงครามมาจากตะวันออกกลางทั้งหมดล้านกว่าคนแล้วนะที่อยู่ในยุโรปอ่ะหนีเข้าไปอยู่ในล้านกว่าคนแล้วนะล้านกว่าคนนี่มันต้องเลี้ยงดูเอาเงินจากไหนเลี้ยงดูล่ะตลอดจนสมาชิกในกลุ่มประเทศ EU ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศทางยุโรปตะวันออกยูโกสลาเวียเช็กสโลเวเนียโครเอเชียโน่นนี่นั่นล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่อ่อนแอทั้งสิ้นไม่สามารถจะยืนได้แม้กระทั่งประเทศที่อยู่ใน EU มานานแล้วก็อ่อนแอลงไปอย่างเช่นสเปนไอร์แลนด์สเปนไอร์แลนด์เนี่ยพร้อมจะล่มสลายได้ทุกเมื่อนะตอนนี้ IMF เข้าไปช่วยหลายครั้งแล้วนะและในที่สุดแม้กระทั่งอย่าไปประหลาดใจฝรั่งเศสก็เป็นตัวการตัวหนึ่งซึ่งหนี้ในฝรั่งเศสสูงมากนะฮะหรือแม้ในฝรั่งเศสอิตาลีทั้งหมดเนี่ยเมื่อดูภาพรวมแล้วของปี259จะเห็นได้ชัดว่า EU ไม่มีน้ำยาขยับไม่ออกให้ไปดูภูเก็ตดูภูเก็ตวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวยุโรปยังหายเหมือนเดิมไม่มากลายเป็นนักท่องเที่ยวจีนมาแทนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่านี่คือยุทธวิธีของจีนที่จะรุกและเขมือบจำคำพูดผมไว้นะรุกและเขมือบนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นแล้วกระแสหลักเสาหลักของเศรษฐกิจโลกคือ EU ลืมไปเลยเนี่ยผมเอาแผนที่ให้ดูไอร์แลนด์อยู่ใน EU ไม่ใช่ไอซ์แลนด์สเปนโปรตุเกส3ประเทศนี้พร้อมจะล่มได้ทุกเมื่อนะฮะเรามีฝรั่งเศสอิตาลี2ประเทศใหญ่นี้ที่มีหนี้เกินกว่า 100% ของ GDP มีหนี้เยอะเหลือเกินมีตัวเดียวที่แบกอยู่ก็คือเยอรมนีส่วนโปแลนด์เช็กสโลเวเกียออสเตรียฮังการีโรเมเนียสโลวีเนียบูการีกรีกที่เจ๊งไปแล้วลัตเวียลิทัวเนียพวกนี้เป็นพวกซึ่งเหมือนคนง่อยช่วยอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีสิทธิ์เพราะคนที่ยังอาหารกามามังกาอยู่ตอนนี้ก็คือเยอรมนีและแถมด้วยฝรั่งเศสยืนอยู่ข้างๆเพราะฝรั่งเศสเป็นชนชาติที่เฮาเลียนชอบชูออฟชอบแสดงออกแต่ตัวเองไม่มีที่อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือฝรั่งเศสให้จำไว้นะฮะเวลาคบคนฝรั่งเศสให้รู้ไว้ด้วยนะฮะเอาล่ะอีกกลุ่มประเทศหนึ่งซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี่คือประเทศจีนและญี่ปุ่นทั้ง2ประเทศนี้น่าสนใจมากเพราะมีขนาดเศรษฐกิจขนาด2และขนาด3ของโลกประเทศจีนตอนนี้กำลังมีปัญหาในเรื่องลดกำลังการผลิตขณะเดียวกัน
ความไม่มีเสถียรภาพของตลาดทุนตลอดจนปัญหาใหญ่ในการส่งออกที่ถดถอยลงทำให้จีนต้องหันกลับมาปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในอย่างจริงจังซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจีนไม่สามารถที่จะทำได้ดังที่ตัวเองตั้งเป้าไว้แม้ในการประชุมสภาเศรษฐกิจครั้งสุดท้ายเมื่อก่อนสิ้นปีที่แล้วผู้นำจีนก็ยอมรับว่าปี2016อาจจะต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีจะเป็นปีที่เศรษฐกิจจีนจะมี GDP ประมาณ 7-7.5% เดี๋ยวนี้ตัวเลขที่จีนให้เนี่ยอย่าไปเชื่อนะต้องลบออกก่อนนักวิเคราะห์เห็นดูเศรษฐกิจปีแล้วที่จบไปเนี่ยจีนบอกว่าเศรษฐกิจโตได้ 7% นะจริงๆเขาบอกโตจริงๆไม่ถึง 5.5% ลบไปได้ประมาณ 1.5 ได้เพราะฉะนั้นตัวเลขแท้จริงน่าอยู่ที่ 5.5 หรือ 6.5จีนก็จึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกต่อไปจากการลดค่าเงินหยวนไป2ครั้ง3ครั้งโดยพลาการของธนาคารชาติจีนจากการล่มสลายของตลาดทุนที่เมื่อต้นปีที่แล้วตลาดทรัพย์จีนได้สั่งปิดการซื้อขายถึง2วันสะท้อนเห็นความอ่อนไหวของตลาดทุนจีนและทำให้การคาดเดาว่าเศรษฐกิจจีนจะมีปัญหามากกว่าที่เห็นย่อมเป็นไปได้มากขึ้นแต่ว่าจีนในขณะนี้กำลังวางแผนอยู่แต่การวางแผนของจีนจะใช้เวลาอีกประมาณ2ปีถึงจะขึ้นมาแล้วมาฟาดฟันกับประเทศทางตะวันตกเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าจีนทำอะไรบ้างและตรงนี้ประเทศไทยกระเทือนด้วยโดยที่ประเทศไทยไม่ได้ตั้งใจก็คือเป็นย่าแพรกที่ต้องแหลกลาบไปด้วยพี่จะออกไปข้างนอกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันกลไกหลักของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจประเทศสุดท้ายคืออเมริกาถึงแม้ภาพรวมทางด้านมหาภาพของเศรษฐกิจจะดูดีอุตสาหกรรมตัวการเลยไอเหมืองทองของออสเตรเลียทำร้ายประชาชนด้วยมลพิษทำให้น้ำเป็นพิษปลาตายประชาชนอยู่ไม่ได้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่ออกมาปกป้องดูแลประชาชนและกำราบบริษัทที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นยกเลิกสัมปทานหรือหาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกตลอดจนลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ไร้ชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนทำอะไรเงียบหมดนี่คือบริหารแบบไทยๆนี่คือบริหารแบบไทยๆนี่ยังมีตัวอย่างอีกเป็นร้อยๆพันๆตัวอย่างนะนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราจำกันได้เอาเอาละบริหารแบบไทยๆใช้สติปัญญาโง่เง่าแบบไทยๆเมื่อบริษัทเชฟรอนซึ่งได้สัมปทานพลังงานที่หลุมบงกตนี่คือการพิมพ์ของเลขาผมหลุมวงกตนะไม่ใช่วงกตและจะหมดสัญญาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอีก 3-4 ปีข้างหน้าสัมปทานหลุมวงกตที่มันรับไปเนี่ยจะหมดสัญญามันเร่งไปเลยมันบอกว่ามาขอต่อสัญญาการบริหารแบบไทยๆก็ทำให้มันดูเนียนก็บอกว่าเขาเคยทำมาก่อนให้เขาต่อเถอะให้เขาต่อเถอะในยะคล้ายๆกับว่าสัมปทานเคยจ่ายก็ให้เขาจ่ายเหมือนเดิมก็ให้ต่อไปอีก30ปีแต่ว่ากบาลเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยมีธรรมมาคิดว่าถ้ามึงอยากต่อสัญญาแสดงว่าพลังงานยังมีอีกเยอะใช่มั้ยไม่งั้นมึงจะต่อทำไมดูไม่ถูกเอานี่เอาตรรกะธรรมดาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการต่อสัญญาต้องชัดเจนบนพื้นฐานของความจริงได้ต่อสัญญาผมเห็นด้วยคุณทำมาตั้งต้นแล้วแต่ว่าคุณก็เรียนหลักบัญชีกับผมเหมือนกันdepreciation คุณก็เรียนผมก็เรียนไอ้แทนขุดเจาะคุณเนี่ยมีมา20กว่าปีแล้วเนี่ย depreciation หมดไปยังจ้าที่รักถ้าหมดไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่ารายได้เข้ามาไม่ต้องลบด้วยค่าเสื่อมราคาใช่ไหมค่าเสื่อมราคาศูนย์แล้วใช่ไหมมันรายได้ก็ต้องเนื้อสิแล้วต้นทุนมึงไม่มีแล้วดิไม่มีแล้วมึงก็ใช้เครื่องเก่าต่อเพราะฉะนั้นแล้วกูขอ 80% อีก 20% เป็นของมึง
มึงลงทุนที่อะไร 20% กำไรแล้ว5ปีได้คือได้ 100% นี่ดีชิบหายแล้วเอาไม่เอาแต่คนไทยแม่งคิดไม่เป็นเพราะมันบริหารแบบไทยๆนี่เข้าใจยังถ้าคนที่ใช้กระบาลคิดเป็นเนี่ยมันก็ต้องบอกเชฟรอนเฮ้ยเพื่อนเก่าอยู่กันมานานแล้วมาต่อได้แต่เฮ้ยเองค่าเสื่อมเองหมดแล้วนะเหรอเอาเองเรียน MBA ที่ไหนวะเฮ้ยเฮียเรียนที่เดียวกันที่อเมริกาตอนนี้ investment เองนี่ depreciation ไม่มีแล้วนี่ทุกอย่างเป็นเงินสดหมดในกำไรหมดเลยเนื้อๆอย่างนี้ได้ไหมเห็นไหม นี่คือสิ่งซึ่งมันไม่ทำกันเพราะมันดันไปทำแบบไทยๆเห็นไหมประการที่2พูดได้ว่าต้นทุนของบริษัทเชฟรอนที่ขอต่อสัญญาเท่ากับศูนย์ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นของประชาชนคนไทยควรจะได้รับผลตอบแทนอย่างน้อยที่สุด 80% ของมูลค่าพลังงานที่ออกจากหลุมนั้นส่วนอีก 20% เป็นกำไรบริษัทเชฟรอนซึ่งย่อมถือได้ว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีมากสำหรับการลงทุนที่ไม่ต้องลงทุนใครเรียนทางธุรกิจมาใครค้าขายก็รู้อยู่แล้วว่าคุณกำไร net profit แล้วปีละ 20% เนี่ยถือว่าเก่งไตหาแล้วคุณลงทุนไปแล้วนี่คุณไม่ต้องลงทุนเพิ่มได้ทุกปีปีที่20เพราะงั้นเงินของเชฟรอนหลุมนี้ก็เท่ากับว่ารู้อยู่แล้วว่าเงินปันผลเท่าไหร่ตายตัว5ปีได้คืนทุน 100% อ่ะสมทานรอบที่21โปรดสังเกตข้อเขียนผมในการกระสันที่จะเปิดสมทานรอบที่21นั้นเป็นการแสดงความกำหนัดในทางผลประโยชน์ของตัวเองที่อยากจะให้เปิดสัมปทานโดยไม่ใช้ธรรมเข้ามาพิจารณาเช่นราคาน้ำมันเนี่ยมันตกลงเหลือบาร์เรลเราไม่ถึง40เหรียญเปิดทำเหี้ยอะไรโทษพูดอย่าหยาบๆถ้าแม่งสัก200เหรียญเปิดยังพอจะไหนมึงเล่าให้ฟังดิ200เหรียญนี่กูจะได้เท่าไหร่พอมึงเจรจาปังมันก็บอกว่าเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมัน40เหรียญสัมปทานคุณก็ได้ตามราคาน้ำมันถ้างั้นเปิดไปทำไมน้ำมันมันไม่ใช่มังคุดนะหรือกล้วยหอมมันไม่เน่านะถูกไม่ถูกทิ้งเอาไว้ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายนึกออกไหมหรือไม่ก็รออีกสักพักหนึ่งรอให้ราคาน้ำมันมันกระเตื้องแล้วค่อยเปิดยังจะดีกว่านี่มันเงี้ยนเปิดทำไมเพราะว่าไอ้คนสนับสนุนคือคนที่ได้ผลประโยชน์จากบริษัทน้ำมันไงได้ผลประโยชน์จากบริษัทน้ำมันนี่คือการบริหารแบบไทยๆไงเห็นหรือยังที่ผมพูดไงแบบไทยๆดร.สามารถราชพลสิทธิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนเรียนมาทั้งนั้นโดยเฉพาะแกบอกผมเลยบอกพี่สนธิสมัยก่อนนี่มีคนเสนอเรื่องรถไฟเร็วความเร็วสูงเนี่ยค่าก่อสร้างเนี่ยกิโลละไม่ถึง200ล้านบาทร้อยกว่าล้านบาทวันนี้แค่รถไฟรางคู่มึงคิดได้ไงกิโลเกือบ400ล้านบาทปฏิกิริยาที่ไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็เพราะว่าเรามีสื่อมวลชนที่แม่งโง่บัดซบเรามีประชาชนที่แม่งงี่เง่าสนใจแต่เรื่องไอ้เหี้ยเก่งถอยรถไปชนเขาแล้วรับผิดชอบไหม เรื่องอื่นแม่กูไม่สนใจ นี่คือคนไทยและนี่คือการบริหารแบบไทยๆและเมื่อเรามีคนไทยแบบนี้มันถึงบริหารแบบคนแบบไทยๆแบบนี้ได้ไงไม่ด่าใครล่ะไม่ด่าใครแล้วเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมเบื่อผมไม่อยากจะสอนหนังสือผมไม่อยากจะเจอใครเพราะกูไม่อยากไปสัมผัสความโง่พวกมึงและซึมซับความโง่พวกมึงเข้ามาใน DNA กูเหมือนพระอริยสงฆ์สังเกตมาพระเกจิอาจารย์หลายองค์นะไปถูกตัวท่านไม่ได้นะท่านถอยเลยนะคล้ายๆว่ามึงนี่คนบาปมาโดนกูไม่ได้ฉันได้ฉันนั้นฉันได้ฉันนั้นนะชัดเจนนี่งานนี้
แล้วก็ไม่มีใครตอบสักคำนะไอ้รัฐบาลส้นตีนนี้ก็โดนเขาตีแสงหน้านี่ก็เงียบกริบไม่พูดสักคำแล้วมีไหมออกมาเปิดเผยว่าใครมั่งที่ประมูลรถไฟนี้บริษัทอะไรมั่งไม่พูดสักคำเลยเงียบกริบเงียบกริบเลยพูดไม่ออกเพราะว่าสิ่งที่สามารถราชพลสิทธิ์พูดที่มันพิสูจน์ได้ไงในทางวิศวะเขาพิสูจน์กันได้เขาคำนวณได้ว่าเหล็กตอนนี้มันราคาเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ค่าออกแบบเท่าไหร่คำนวณได้ทำไมคำนวณไม่ได้เขาเผื่อค่าเคให้อีกค่าเคคือค่าราคาเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบอาจจะไม่ต้องเผื่อ 7% แต่เผื่อให้ 15% เลยอ่ะค่าเคก็ยังไม่ถึงกิโลละเกือบ400ล้านก็เนี่ยไงใช่ไหมเงียบกริบคุณประยุทธ์ก็ไม่พูดอะไรสักคำเงียบกริบสนิทเหมือนกันปตท.นี่คือผมก็เลยจะพูดถึงการบริหารแบบคนไทยๆนะผมยกตัวอย่างแต่ละอย่างแต่ละหน่วยงานแต่ละภาคแล้วจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ผิดเลยคนได้รับรางวัลธรรมาภิบาล transparency ในตลาดหลักทรัพย์แม่งขึ้นไปรับรางวัลกล้องถ่ายรูปถ่ายทีวีออกปตท.เป็นปีที่4ที่ได้รางวัลธรรมาภิบาลยิ้มมึงไปตั้งบริษัทอยู่ในเกาะฟอกเงินเคแมนไอแลนด์ได้ยังไงและไอ้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็โง่บัดซบเสือกไปให้รางวัลธรรมาภิบาลพวกมันได้ยังไงปตท.มีเหตุผลอะไรจะต้องไปตั้งบริษัทอยู่ในเกาะเคแมนไอแลนด์ซึ่งเป็นเกาะฟอกเงินปตท.หน้าที่คือเอาเงินซื้อน้ำมันจ่ายค่าโรงกลั่นเข้ามาจ่ายเงินเดือนพนักงานเพื่อค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายอื่นแล้วก็รอรับรายได้จากการขายน้ำมันเข้ามาหักกบลบหนี้รายได้รายจ่ายคือกำไรเท่านี้แล้วประกาศปันผลหน้าที่ปตท.แม่งมีแค่นี้หน้าที่ปตท.ไม่มีความจำเป็นต้องไปตั้งบริษัทในเกาะฟอกเงินเพื่ออะไรต่อผมสิเพื่ออะไรเพราะเกาะฟอกเงินบริษัทที่ตั้งอยู่ที่นั่นเป็นบริษัทที่ค้นไม่ได้ติดต่อไปมันเป็นความลักทำกฎหมายเขาใครถือหุ้นอยู่ก็ไม่รู้บัญชีเป็นยังไงก็ดูไม่ได้หรือว่าเป็นเงินตกหล่นจากการซื้อน้ำมันแต่ละล็อตในเมืองนอกที่ต้องมีค่าคอมมิชชั่นก็โอนเข้าไปในบริษัทที่เคแมนไอแลนด์แต่นี่คือการทำงานแบบคนไทยๆไงทำงานแบบไทยๆไงและเป็นบริษัทที่ได้ธรรมาภิบาลด้วยนะตลาดหลักทรัพย์คุณให้เขาไปได้ยังไงบริษัทที่มีธรรมาภิบาลสูงสุดนี่คือการทำงานแบบไทยๆเข้าใจยังพลเอกประยุทธ์ไม่เคยสงสัยไม่เคยถามอีกสมคิดต้องการลดค่าของชีพของประชาชนถึงก็ยอมให้ผู้มีรายได้สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 30,000 บาทแต่ทำไมสมคิดไม่ไปจัดการกับราคาน้ำมันที่แอบแฝงทำไมสมคิดไม่ตั้งคำถามถามกับตัวเองว่าทำไมราคาน้ำมันของไทยกับมาเลเซียถึงห่างกัน10ถึง10กว่าบาททำไมสมคิดไม่ถามตัวนี้ล่ะให้คำตอบประชาชนหน่อยได้ไหมแล้วอีเงินที่เก็บค่าตงค่ากองทุนน้ำมันเนี่ยเก็บไปทำไมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายเพราะราคาน้ำมันตกไปไหนคุณเก็บไปทำไมสมคิดไม่ยอมตอบเพราะนี่มันขุมทรัพย์ของทุนเพราะสมคิดเข้ามารับใช้ทุนไม่ได้รับใช้พวกเรานี่คือการบริหารแบบไทยๆไงเข้าใจยังไปดูได้เพราะมีคนทำงานมากขึ้นทำให้ภาคการเงินอเมริกาโดยธนาคารเฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นมา7ปีนะเป็นจำนวน 0.25% ถึงแม้ว่ากระจอกมากแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกให้โลก รู้ว่าการใช้มาตรการทางการเงินราคาถูกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอเมริกาเป็นหัวหอกในการนำหมดเวลาแล้วจากนี้ไปโลกความเป็นจริงก็คือต้นทุนของเงินจะต้องสูงขึ้นกว่าเก่า
เพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจเศรษฐกิจได้เข้าใจง่ายๆง่ายๆ 7-8 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจมันตกมากอเมริกาลำบากมากทุกประเทศลำบากมากอเมริกามันก็เลยคิดสูตรอันหนึ่งเขาเรียก QE ภาษาอังกฤษเขาเรียก Quantitative Easing นัยยะก็คือว่ามันพิมพ์แบงค์ขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากทั่วโลกมันใช้แบงค์ดอลลาร์เป็นหลักประกันมันพิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้มันก็เลยพิมพ์ชิบหายเลยตอนนี้แล้วมันก็บีบดอกเบี้ยดอกเบี้ยเฟดก็คือดอกเบี้ยแบงค์ชาติให้ตกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งตกถึงศูนย์เมื่อดอกเบี้ยถึงศูนย์แล้วเงินใหม่ทะลักเข้ามามันก็เอาเงินก้อนนี้ใส่เข้าไปในธนาคารต่างๆไอ้ธนาคารต่างๆก็ต้องการรายได้ก็เลยต้องปล่อยกู้ปล่อยกู้ให้พวกไหนล่ะก็ปล่อยกู้ให้พวกเก็งกำไรทั้งหลายอย่างเช่นเก็งกำไรซื้อหุ้นเก็งกำไรตลาดคอมมอดิตี้ก็คือตลาดพืชไร่ตลาดน้ำมันโน่นนี่นั่นตลาดวัตถุตลาดเหล็กตลาดดีบุกไอ้พวกนี้ก็และสังหาริมทรัพย์ไอ้พวกนี้ก็เอาเงินราคาถูกเนี่ยไปเร่ตีกระบาลคนทั่วโลกเอาเงินเข้ามาในเมืองไทยมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้นทุนมันสูงนี่ต้นทุนมันสูงนี่ซื้อไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดการทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมันขึ้นพอตลาดหุ้นทั่วโลกมันขึ้นพวกมันก็ขายทิ้งเอากำไรแล้วก็โอนกลับไปที่บ้านมันทำเนี่ยรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีไม่หยุดเลยจนกระทั่งไหนที่สุดเศรษฐกิจไอ้กันเนี่ยมันถึงจุดที่เรียกว่ามันเริ่มอยู่ตัวแล้วตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ปีที่แล้วมันบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คนไม่ว่างงานมากนักละเริ่มมีคนเข้าไปทำงานมากขึ้นมันจะประกาศออกมาว่าเดือนนี้มีแรงงานเข้าสู่ระบบ 250,000 คนเดือนหน้าเข้าไม่ 200,000 คนมันเป็นสัญญาณบอกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มไต่แล้วไอ้เริ่มไต่ไอ้กันมันก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นหยุดได้ละดอลลาร์ราคาถูกแบบนี้ออกไปกูก็ตายแล้วยิ่งช่วงตอนที่ดอลลาร์ราคาถูกออกไปเนี่ยคนที่เจ๊กอักที่สุดก็คือจีนเพราะว่าเงินดอลลาร์ซึ่งมันฝากไว้ในนามของพันธบัตรของไอ้การมันคือแบงก์กงเต็กไปเรียบร้อยเลยมูลค่าดอลลาร์ที่แท้จริงของมันก็หายไป 40% 50% จีนมันถึงไม่พอใจไงจีนมันถึงเริ่มสร้างธนาคารมันเองแล้วเอาดอลลาร์ที่มันฝากไว้แบงก์กงเต็กปล่อยให้คนอื่นกู้หรือจีนเอาเงินไปปล่อยแอฟริกาเอาเงินดอลลาร์ปล่อยไหนๆก็เป็นแบงก์กงเต็กแล้วกูปล่อยให้มึงเผื่อจะได้ทางการเมืองกลับมาเผื่อจะได้ระยะยาวได้การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกลับเข้ามานะฮะอันนี้เข้าใจแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีละ ตอนนี้เงินดอกเบี้ยราคาถูกไม่มีละมันเริ่มเป็น 0.25 อีกหน่อยก็จะเป็น 0.5 0.75 1% 2% ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเงินตอนนี้เริ่มไหลกลับอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาก็ไม่ใช่เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกก็มีอเมริกาจีนญี่ปุ่น EU ผมอธิบายแต่ละกลุ่มให้ฟังหมดแล้ว EU ก็ยังเอาตัวเองแทบไม่รอดมีปัญหาผู้ลี้ภัยจีนกำลังปรับโครงสร้างตัวเองอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังรอดูว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเอฟโนมิกอาเบะไงเขาเรียกเอฟโนมิกเหมือนทักซิโนมิกอ่ะก็เริ่มทำงานไม่ได้ผลละตอนนี้เพราะเมื่อไม่ตัวหลักมันไม่มีมันเหมือนเดี้ยงกันหมดแล้วแล้วเศรษฐกิจโลกปี2016จะไปไหนไม่รอดเรามาดูประเทศไทยการส่งออกของไทยจะลดลงเพราะขายได้ยากมากขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะเฟดได้ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยโลกนี้เลิกสนุกได้แล้วนะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมาละไทยจะเผชิญกิจการการค้าเพิ่มมากขึ้นจากการไม่เป็นเด็กดีในสายตาสหรัฐความจริงเงื่อนไขของคำเป็นเด็กดีของมันเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขใหญ่เลยความจริงการที่ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยอธิบายได้เฮ้ยนี่ประเทศกูกินข้าวกูใช้ช้อนซ่อมมึงใช้มีดใช้ซ่อมมึงกินสเต็กกูกินปลาทอดอะไรอธิบายได้แต่ที่เราอธิบายมันไม่ได้เนี่ย
คือปัญหาทางสากลซึ่งมันมาใช้บีบเราแล้วเราก็ทำงานแบบไทยๆซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายผมจะพูดสิทธิการบินความปลอดภัยทางการบินแรงงานทาสอาหารทะเลพวกนี้ถ้าเราแก้ได้หมดมันบีบเราไม่ได้แต่เผอิญเราเสือกไม่อยากพูดว่าไม่แก้เสือกแก้ไม่เป็นแล้วเสือกมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันฮะแล้วทำหมาแดกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้กันกับ EU มันถึงกระทืบเราไงลำพังแล้วเรื่องปัญหาว่าเรายังไม่มีเลือกตั้งเนี่ยมันเถียงอะไรเราไม่ได้เพราะว่าบ้านกูนี่กติกากูมาเสือกอะไรด้วยใช่ไหมแต่เพิ่นเราไม่มีแผลอยู่ด้านอื่นแล้วเราแก้ไม่เป็นแล้วไม่แก้แล้วคนที่แก้คนที่เข้าไปมีส่วนร่วมแก้กลับเป็นคนที่อยู่ในปัญหานั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดอลลาร์แข็งมากตอนนี้36บาทยังฮะ36.3 กว่าผมเกิดมาเนี่ยเพิ่งหลายปีแล้วไม่ได้เห็นเลยนะเงินฮ่องกงเงินบาทนะฮ่องกง4.60 บาทกว่าตังค์ถึงเท่ากับ1ดอลลาร์ฮ่องกงแพงชิบหายสมัยที่อยู่สักไม่กี่เดือนมาปีที่แล้วเนี่ยต้นปีที่แล้วเนี่ยมันยังแค่4บาทเท่านั้นเองนี่เพิ่มมา60ตังค์ละบางเดือนลดถึง3.80 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าดอลลาร์แข็งขึ้นราคาสินค้าเกษตรก็จะตกลงทำไมถึงพูดอย่างนั้นคนที่ซื้อเราเนี่ยมันไม่ใช่สมัยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเข้าใจป่ะมันเป็นสมัย Facebook มันเป็นสมัยออนไลน์มันรู้นี่มันแค่ข้อดูอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเราเท่าไหร่มันก็อ่านออกละเมื่อมันอ่านออกแล้วสมมติมันเคยซื้อสินค้ากับคุณเนี่ยชิ้นเนี่ย15เหรียญตกลงกันเป็นดอลลาร์ใช่ไหมมันรู้อยู่แล้วว่าดอลลาร์ตอนนี้เนี่ย36โอ้โหตายห่าถ้ากูยังถือกระจาย15เหรียญอยู่ไอ้นี่แม่งกำไรเงินบาทจมเลยเฮียๆลดสัก3เหรียญนะเอาไม่เอาวันนี้ไม่มีใครยะโสหังกับผู้ซื้อละผู้ขายเนี่ยจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะแล้วก็จะมีคำพูดซึ่งมันเป็นคำพูดที่คลาสสิกที่สุดของคนจีนกำขี้ดีกว่ากำตดถูกไม่ถูกนะคนจีนก็พูดอย่างนี้เด้งที่หนึ่งกดราคาจากเงินบาทอ่อนตัวจาก30บาทต่อดอลลาร์เป็น36ต่อดอลลาร์อ่อนลงไปกว่า 20% แล้วผู้จะซื้อขอลดราคาเพิ่มมากขึ้นเด้งที่สองที่ยังไม่มีใครกล่าวถึงการกดราคาชดเชยผู้ซื้อจากการที่ประเทศข้างเคียงของไทยที่มีเงินค่าเท่าอ่อนกว่าไทยบาทเช่นอินโดนีเซียอินโดนีเซียที่แลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ 8,000 รูปีวันนี้เป็น 12,000 แล้วนะทำให้ผู้ซื้อจะต่อรองเพิ่มมากขึ้นเฮ้ยถ้าคุณไม่ลดผมซื้ออินโดนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยภูมิใจนักภูมิใจหนาไม่ใช่เหรอไอ้สันขวานเรื่อง AEC ตอนนี้มึงโดนแล้วกับคราวนี้ใช่ป่ะเห็นหรือยังอวดดีกันนักอวดดีกันจริงๆไม่เว้นเลยไอ้ผู้นำประเทศไปจนถึงไอ้พวกที่เชียร์ AAC อ่ะมึงไม่รู้ว่านรกมาหามึงแล้วใส่หัวมึงใช่ไหมก็อินโดแม่งบอกว่าเฮ้ยทางกันมาทางมันดีกว่าแล้วเราก็โดนสองเด้งรายได้จากการส่งน้ำมันจะลดลงไปแม้จะออฟเซ็ตกับราคาน้ำมันที่นำเข้ามาก็ตามแต่จะทำให้ยอดรายรับจากการขายสินค้าลดลงทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้รายได้ประชาชาติและรายได้รัฐลงอย่างมากมายตั้งใจอ่านดีๆด้วยที่สิ่งที่คุณสมคิดทำมาตั้งแต่รับตำแหน่งจึงคาดเดาว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยจะคิดได้คงมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือทำในที่ทักษิณทำไว้ให้ดูคือขายประเทศไทย Thailand for sale เขาทำยังไงไหมเร่งทำรถไฟชีพต่างๆเพื่อให้ที่ดินขึ้นราคาและเร่งเปิดเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้คนจีนเข้ามาซื้อดินเพิ่มมากขึ้นเขตนี้ประเทศไทยออกโฉนดประเทศเดียวและเป็นที่สิ่งที่คนจีนต้องการหลับตาดำเนินนโยบายเดิมคือขายที่แถมเมียขายบ้านแถมเมียขายคอนโดแถมเมียแก่คนจีนเพราะเป็นสิ่งที่คนจีนต้องการด้วยเช่นกัน
ขายที่แถมเมียขายบ้านแถมเมียคุณรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมทำเรื่องลำไยตอนที่ผมยังไม่แก่ตัวขนาดเนี่ยสมัยที่ยายทักษิณยังเป็นนายกอยู่คนจีนเนี่ยเราเนี่ยส่งออกลำไยไปที่เมืองจีนเยอะเพราะเมืองจีนต้องการลำไยอบแห้งเอาไปทำยาเยอะมากไม่เยอะธรรมดาวันดีคืนดีไอ้นักการเมืองชาติชั่วทั้งเชียงใหม่ตัวอ้วนผู้หญิง ก็ไปจับมือกับจีนเพื่อให้จีนมาผูกขาดการค้าลำไยโดยมันหุ้นด้วยวิธีการคือเอาทุนจีนเข้ามาแล้วมันหาสาวเหนือใจง่ายแต่งตัวเป็นแต่งเป็นเมียเอาบริษัทใส่ชื่อผู้หญิงคนนั้นแล้วมันก็กว้านซื้อลำไยผูกขาดลำไยตั้งโรงงานอบที่ใหญ่เท่ากับว่าประเทศจีนโดยผ่านผู้หญิงไทยเป็นเจ้าของลำไยแล้วมันกำหนดราคามันจะซื้อลำไยจากชาวบ้านเท่าไหร่เพราะมันผูกขาดไปหมดแล้วนั่นที่ผมพูดไม่ผิดเนี่ยซื้อที่แถมเมียซื้อตึกแถมเมียแล้วไอ้เศรษฐกิจพิเศษที่มันตั้งกันชิบหายป่วยมาเลยเห็นไหมที่มันตั้งกันมาตอนนี้แล้วคุณรู้ไหมก็จะมีจีนเข้ามาแล้วแม่งบอกว่าเฮ้ยเหมาหมดเลยได้ไหมเท่าไหร่สมมุติว่าที่มันอยู่ใกล้ตากมันเหมาหมดเลยพอมันเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปังปั๊บนี่นะสิ่งที่มันทำคือมันจะชวนพวกมันมาแล้วมันขายต่อพวกมันบวกกำไรไปแล้วเท่าหนึ่งแล้วพอขายต่อพวกมันแล้วมันมาตั้งโรงงานถ้าอยู่ใกล้ตากมันใช้แรงงานที่ไหนมันใช้พม่ามันไม่แคร์นี่เมื่อใช้พม่าเสร็จแล้วมึงเอาของนี่มาขายในเมืองไทยหรือเอาไปขายเมืองนอกแล้วแต่มันคำถามมีว่าไทยได้เหี้ยอะไรเห็นหรือยังไทยได้อะไรในสมคิดพลเอกประยุทธ์ไทยได้ส้นตีนอะไรไม่มีไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแน่นอนที่สุด 100% แล้วเวรคืนที่เป็นพันๆไร่โอ้ไอเฮียจากปักกิ่งเทียนจินมาซื้อประมูลแล้วระหว่างที่ประมูลมันซื้อที่ไปหมดเลยเนี่ยมันก็ตั้งบริษัท5 6บริษัท10บริษัทมาซื้อล็อกนั้นล็อกนี้เราประทํางานประสบความสําเร็จมากเศรษฐกิจพิเศษเราขายที่ได้หมดขายที่ได้หมดขนาดฮ่องกงมันยัง4บาท60ตังค์เลยต่อ1เหรียญฮ่องกงเงินหยวนเท่าไหร่ตอนนี้5 บาทเกือบ6บาทแล้ว5บาทกว่า1บาทมันก็1บาทของมันก็6บาทกว่าของเรามันหมูนี่ทรมานมันซื้อเหี้ยมันซื้อได้หมดเลยงานนี้แล้ววัตถุประสงค์คุณตั้งเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออะไรตอบผมหน่อยดิเพื่ออะไรเพื่อเป็นช่องทางที่ถูกต้องกฎหมายขายที่ให้กับจีนแล้วถึงไม่มีโฉนดแต่ข้อตกลงก็คือ99ปีก็เหมือนโฉนดไอเฮียแม่งแฮปปี้สุดฤทธิ์เลยแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องจีนตอนจบเราจะได้รู้ว่าภัยที่แท้จริงของเรานี่คือจีนเร่งทำรถไฟชิ้นต่างๆให้ที่ดินขึ้นราคาแล้วที่ดินขึ้นราคาแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์อ่ะทุนจีนทุนไทยไอ้ที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้หรอกอย่างมากก็มีหลุดมาสัก25วาเงี้ยแถวๆอะไรทำนองนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วอนาคตของประเทศไทยปี2016เนี่ยเป็นอนาคตที่มืดมนมากอนาคตที่มืดมนตรงที่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรากำลังเดินลงสู่เหวและเข้าสู่แดนนรกเหตุผลเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่ทำแบบไทยๆประยุทธ์จันทร์โอชาก็ทำแบบไทย
สมคิดจตุศรีพิทักษ์ก็ทำแบบไทยๆทุกคนไม่ยอมทำงานโดยเอาทำนำหน้าเรามาดูแล้วกันที่ผมพูดเนี่ยแปลว่าอะไรหลักการใหญ่ๆที่ประเทศไทยกำลังจะลงนรกอยู่ที่หลักการที่ยืนบนพื้นฐานของความกล้าหาญในการแก้ปัญหาโดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดวันนี้ถ้าเราไม่หลอกตัวเราเองแล้วเราไม่เป็นติ่งคสช.หรือติ่งสุเทพเทือกสุบรรณเราต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้ที่ตั้งขึ้นมาจากของรัฐบาลที่แท้จริงคือกลุ่มนายทุนเท่านั้นกลุ่มนายทุนจะมีใครบ้างไม่จำเป็นต้องพูดให้เพื่อให้แสลงใจแต่กลุ่มคนพวกนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นคนกำหนดนโยบายเพื่อให้กลุ่มพวกเขาร่ำรวยขึ้นมาโดยใช้คสช.เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมในการออกกฎกติการะเบียบข้อบังคับและกฎหมายโดยตัวแทนกลุ่มทุนพวกนี้คือดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์ที่มาทำทุกอย่างเพื่อทุนดร.เรื่องนี้เอายังไงดีท่านนายกครับเรื่องนี้นะเราต้องให้สิทธิ์เขาเพื่อเอาทุนมาลงเนาะเอาเลยวิษณุออกกฎหมายหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะออกกฎหมายให้ทุนได้ทั้งนั้นภูมิใจกันนะกันหนาไม่ใช่เหรอว่าซื้อของสิ้นปี 15,000 บาทเอาไปหักภาษีได้คนที่แฮปปี้สุดฤทธิ์ใครทุนแล้วก็อธิบายไม่ชัดเจนด้วยอาซ้อคนหนึ่งวิ่งเข้าไปซื้อแอร์ทันที2หมื่นกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาลดให้อ้วน 15,000 ใช่ไหมโอ้อาซ้อเขาไม่ลดให้อาซ้อ 15,000 หมายความว่าสิ่งที่อาซ้อซื้อไปเนี่ยเกิน 15,000 เนี่ยเอา 15,000 ไปยื่นขอลดภาษีเพิ่มได้ภาษีที่อาซ้อตอนสิ้นปีเข้าเป๋มโกหกกูนี่หว่าดีใจกันจริงๆปรากฏว่าทุนแม่งได้อยู่ฝ่ายเดียวแฮปปี้สิเจ้าของห้างสินค้าแม่ออกมาชมกันใหญ่เลยโอ้รัฐบาลอย่างนี้ดีโน่นนี่นะก็แน่สิก็เงินเข้ากระเป๋ามึงคนเดียวอะระบายของออกเพียบระบายของออกเพียบเลยใช่ไหมสมคิดก็เลยจะใช้กลุ่มทุนเป็นกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาไม่ผิดหรอกเขาคิดได้แค่นี้เองคิดมากเนี่ยคิดไม่เป็นซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะหลายๆประเทศเขาทำกันเพียงแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขามีกติกาบังคับเรื่องการผูกขาดแต่ของเราไม่มีพรบผูกขาดที่ค้างอยู่สมคิดดึงกลับมาละบอกว่าไงมะทางธุรกิจไม่สบายใจเอานี้เรื่องจริงคุณไม่อ่านข่าวได้เลยเจอที่เคยอ่านมาข่าวนี้อ่ะไปอ่านสิพูดอย่างนี้จริงๆมีคนถามว่าเรื่องพรบขู่ผูกขาดผมเรียกกลับมากฤษฎีกาแล้วเพราะว่ากลุ่มธุรกิจไม่สบายใจวันนี้ไม่ต้องพูดเลยสมคิดคือตัวแทนกลุ่มทุนทั้งสิ้นตอนนี้กลุ่มทุนเป็นเจ้าของทหารเป็นผู้กำกับทหารให้จำไว้อีกหน่อยกลุ่มทุนพวกนี้ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนจะเป็นเจ้าของประเทศไทยจะเป็นเจ้าของประเทศไทยอย่างแน่นอนไอ้ที่นั่งหน้าสลอนเนี่ยลูกจ้างเขาทั้งนั้นนะมีลูกมีหลานโตขึ้นไปก็เป็นลูกจ้างเขาสองห้าเก้าทุนจะเริ่มลุกหนักและทำลายกลุ่มตัวทำกำไรกลุ่มตัวเองโดยรัฐจะนั่งเฉยธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยก็จะล่มสลายไปคนส่วนใหญ่ในประเทศก็จะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มทุนพอใจให้คนเป็นหนี้เยอะๆกลุ่มตัวเองจะได้รวยมากขึ้นไงเพราะฉะนั้นแล้วการล่มสลายคนชนชั้นกลางคือการที่ต้องเป็นหนี้มากขึ้นการจับจ่ายใช้สอยโดยไม่มีสติสัมปชัญญะการเอาวัตถุนิยมมาล่อการลดภาษีหักภาษีให้ได้มากขึ้นก็เพียงเพื่อให้คนซื้อของมากขึ้นโดยไม่สนใจว่าของที่มาขายนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยุคที่สมคิดดูแลเศรษฐกิจคือยุคที่มอมเมาประชาชนให้มัวเมาในการเป็นหนี้มากขึ้นไม่ได้ต่างกับยุคทักษิณเลยสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้หลวมตัวทำตามนายกสมคิดเสนอซึ่งกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังคือทำให้ประชาชนเป็นหนี้มากขึ้นทำให้ประเทศชาติต้องไปกู้หนี้ยืมสินมากขึ้นเพื่อมาสร้างโครงการที่ให้ประโยชน์กับกลุ่มทุนเท่านั้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลที่ฐานเข้ามาปฏิวัติการผูกขาดในบรรดากลุ่มทุนทั้งหลายยิ่งมากขึ้นกว่าเก่ามากกว่าสมัยทักษิณ
พราะทุกคนมัวไปสนใจในการรุมสกรรมทักษิณแต่ทุกคนลืมนึกไปถึงกลุ่มที่คนที่น่ากลัวพอๆกับทักษิณหรือน่ากลัวกว่าซ้ำคือกลุ่มทุนเหล่านี้แหละมากหน่อยเอาละเดี๋ยวหลุดข่าวมาจัดการทักษิณเลยนะติงติงสุดเทพติงปปสติงเขาเฮ้ดี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 รีบไปทำนะแล้วมันก็โดนตีนกลุ่มทุนเหยียบเข้าไปลึกจมลงไปจมลงไปทีนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวผมถึงอธิบายในข้อเขียนผมไงผมเบื่อคนเยอะแล้วผมเบื่อคนโง่และแม่งโง่อย่างบัดซบผมพอใจอยู่ของผมคนเดียวถ้ามองอย่างอุปมาใหม่แล้ววันนี้เรามีทักษิณชินวัตรขึ้นมาอีกคนหนึ่งแต่มาในนามของสมคิดจตุศรีพิทักษ์เพียงในสมัยหนึ่งทักษิณชินวัตรทำเพื่อตัวเองและญาติพี่น้องตัวเองแต่ทักคิดทักษิณบวกสมคิดหรือสมศิลสมคิดบวกทักษิณไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อญาติพี่น้องเดชแต่ทำให้กลุ่มทุนที่สนับสนุนตัวเองและนี่คือการบริหารแบบไทยๆที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเหมือนรัฐบาลชุดนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างจำได้ไหมตอนที่เขาปฏิวัติใหม่ๆคนถามผมใครตามผมจำได้ผมบอกว่าไงสมบัติผลัดกันชมผิดที่ไหนล่ะแล้วยังไงผมบอกมานานแล้วผมบอกมานานโอ้ยคุณสนที่มองเขาในแง่ร้ายสองปีแล้วกูยังลาอะไรเหรอมึงยังมองเห็นอีกเหรอมึงพูดไปริ่มเลือดกากออกมาทุกทีมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มทุนวันนี้ไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวไทยจะเป็นยังไงดีเล่าให้ฟังสรุปแล้วประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะคนจนชั้นกลางไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดคนจนไม่มีสิทธิ์ทำหากินได้ด้วยตัวเองเพราะไม่มีโอกาสและเราไม่เคยให้โอกาสเขาที่จะเข้าสู่ทักษะแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าที่เป็นไปในปัจจุบันตอนที่ผมจะพูดเรื่องจีนผมจะเอาเรื่องทำไมผมถึงบอกว่าการเมืองแบบไทยๆมันไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันยุติต้องหยุดการทำงานด้วยปากการบริหารด้วยปากต้องยุติได้แล้วทุกอย่างต้องมีรูปธรรมทุกอย่างต้องมีธรรมธรรมคือความถูกต้องเอาทำเป็นตัวพิจารณาว่าถูกหรือไม่ถูกผมแค่คิดขึ้นมาเรื่อยๆง่ายๆอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ให้ดูตัวอย่างสมัยหนึ่งใครจำได้บ้างอะเงินเยนแพงแข็งรถญี่ปุ่นแม่งทำหนังสือร้องเรียนมาถึงรัฐบาลบอกว่าขอขึ้นราคารถเพราะอะไหล่ที่สั่งมาจากญี่ปุ่นแพงเครื่องสั่งมาแพงเพราะเงินเยนแพงเงินเยนแข็งรัฐบาลบอกโอเคเห็นด้วยแล้ววันนี้ไม่ลงเงินเยนแม่งถูกลงมากเลยแล้วทำไมราคาไม่ลงอ่ะนี่คือการบริหารแบบไทยๆเข้าใจยังเห็นไหมนี่คือการบริหารแบบไทยๆน้ำมันราคาแพงอีเจ๊เกียวบอกไม่ไหวต้องขึ้นราคาไม่ขึ้นวิ่งไม่ได้เอามือขึ้นไปแต่พอนักงานลงบอกถึงลงก็ไม่ลงนี่คือบริหารแบบไทยๆไงมึงบริหารอย่างนี้ได้ยังไงเห็นหรือยังนี่เราเอาเนื้อมาให้ดูเลยนะแล้วยังมีอีกหลายตัวอย่างอ่ะมาดูกันเรามีบริษัทฝรั่งต่างชาติมาได้สัมปทานเหมืองทองคนอยู่เบื้องหลังให้สัมปทานบริษัทออสเตรเลียในการเหมืองทองคือนายจักรกระบวนผาสุกวณิชอดีตเลขาธิการ BOI และก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีว่าการ